าล้ครับเราก็จะมาต่อกันยังมีอีกเสี่ยวหนึ่งที่เหลือสําหรับสไลด์ตัวนี้ก็คือเมื่อคราวที่แล้วเราคุยกันไปในเรื่องของพลังงานโอ้โหเวลามันเร็วนาอทำไมเหมือนอาจารย์เพิ่งพูดเรื่องนี้ไม่นานมานีองนี่อาทิตย์หนึ่งแล้วเนี่ยโอเคเราพูดถึงเรื่องของพลังงานไปแล้วนะครับแล้วเราก็พูดถึงงานว่างานคือการถ่ายเทพลังงานน,น,นี่คือคีย์สําคัญของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีแบบฝึกหัดที่ทดสอบความเข้าใจของเราทําคุยกันยาวเลยข้อนี้แต่หวังว่า ถ้าเราไปทบทวนเจ้าข้อนี้เนี่ยน่าจะช่วยให้เราสามารถทบทวนเรื่องราวของงานและพลังงานได้ดีนะแล้วก็ให้ให้คิดเป็นแบบธรรมชาติว่ามันมีการแลกเปลี่ยนกันนะอาจารย์มักจะชอบเปรียบเปยเหมือนกับมันเป็นเป็นเงินตราของฟิสิกส์เราอะนะตัวเนื้อพลังงานนะเหมือนเนื้อเงินของเราแล้วเมื่อไรก็ตามที่เราต้องมีการจ่ายเงินหรือรับเงินมาเนี่ยนั่นก็คืองานนั่นแหละคือมีการถ่ายเทพลังงานเกิดขึ้นและไอ้ปริมาณเงินของเราที่มีเนี่ยนั่นคือปริมาณพลังงานของเรานะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า เมื่อใดก็ตามที่เราพูดถึงงานมันจะเป็น transaction คือมีการถ่ายเทเกิดขึ้นน,น,นั่นคือไอเดียของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้คอนเซปต์ว่าโอเคงานมันมาจากแรงอะไรสักอย่างนี่แหละแต่การที่มีแรงกระทํากับวัตถุมันทําให้เกิดงานและงานทํา,าทให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานข้อดีของการวิเคราะห์ในเชิงพลังงานก็คือเราไม่ต้องกลับไปใช้ซิกมาเจกเอทำให้การคํานวณเราไม่ต้องยุ่งกับเวลามากก็สบายเราก็คํานวณ ตอนแรกเป็นยังไงตอนหลังเป็นยังไงก็แค่เอามาเปรียบเทียบกันก็เป็นอันใช้ได้เนาะโอเคแล้วก็สิ่งที่เราฝากไว้นิดหน่อยนี่ใช้คาว่าฝากไว้เพราะว่านี้คงไม่ได้ไปเอาออกข้อสอบอะไรก็คือทุกๆพลังงานศักย์ potential energy อ่ะมันจะต้องมีแรงที่เป็นเบื้องหลังเสมออันนี้คือฝากเอาไว้เพื่อให้พวกเรารู้สึกได้มากขึ้นว่าอ๋อที่มาที่ไปของพลังงานศักย์แบบนี้มันไม่ใช่นักฟิสิกส์อยากจะสร้างอะไรก็สร้างขึ้นมาอยากจะมีปริมาณใหม่ก็มีปริมาณใหม่ขึ้นมานะครับก็ อย่างแรงโน้มถ่วงก็นำไปสู่ mgh แรงสปริงนำไปสู่ c2kx กำลังสองเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นตน้นเะน okay. าะโอเคคราวนี้มันมีอีกหนึ่งสไลด์อันนี้อยากจะเรียกได้ว่าจริงตอนแรกอาจารย์ยังไม่พูดถึงมันเลยนะหมายว่าตอนแรกจะไปโมเมนตัมและแต่เดี๋ยวหลายคนจะบอกอ่ะแล้วใส่มาในสไลด์ทำไมคือจริงๆอาจารย์อยากจะฝากเอาไว้ว่าคือเวลาเราพิจารณาแรงเนี่ยหลายคนจะมีคําถามว่าทําไมเราไม่มีพลังงานศักว์สําหรับแรงเสียดทานยกตัวอย่างเช่น คือเรามีแรงโน้มถ่วงนําไปสู่พลังงานศักย์โน้มถ่วงแรงสปริงนําไปสู่พลังงานศักย์สปริงทําไมแรงเสียดทานเนี่ยมันไม่มีบ้างไม่รู้หลายคนสงสัยไหมอ่ะนะแต่คตําตอบมันอยู่ที่ว่าถ้าเอารูปรูปร่างของสมการที่อธิบายแรงเสียดทานก่อน F เท่ากับ mu n อันนี้หลายคนอาจจะยังจําได้นะเราคุยกันเรื่องนี้ก็คือแรงเสียดทานจะมากเมื่อไอเจ้าแรงกดนี่เดี๋ยวอาจารย์วาดรูปประกอบนิดน,นึง แรง n ก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากเนานะแล้วเราก็มีแรงเสียดทานอยู่ที่พื้นโอ้โหนักเกรตน,นักเกรตเนี่ยน,นนะโอเคใน,นสิ่งที่เกิดขึ้นคือยิ่งเรามีแรงปฏิกิริยาที่ผิวสัมผ,สมผัสมันมากเท่าไหร่เนี่ยแรงเสียดทานก็จะมากตามไปด้วยแต่ประเด็นคืออันเนี้ยสังเกตว่ามันเป็นสรรมการที่ไม่เหมือนกับสปริงยกตัวอย่างเช่นสปริงนี่เห็นชัด kx อย่างเงี้ยลบ kx อย่างเงี้ยมันมีตัว x อยู่คือมันขึ้นอยู่กับตำแหน่งหรือขึ้นอยู่กับอะไรบางอย่างแต่อันเนี้ยมันไปขึ้นอยู่กับขนาด ซึ่งมันไม่ใช่ไม่ใช่คุณลักษณะของระบบอะ่ะมันไม่ใช่ระบบอยู่ระบบอยู่ที่ไหนระบบอยู่ตำแหน่งไหนหรือระบบกำลังทำอะไรอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยถ้าพูดถึงในรูปของสมการอย่างเดียวเนี่ยมันไม่มันไม่ได้เป็นฟังก์ชันของอะไรง่ายๆแต่ในทางฟิสิกส์เราเนี่ยเราใช้ภาษานี้ว่าไอ้เจ้าตัว friction เนี่ยเราเรียกว่าเป็น non conservative คือเวลาเราใช้คำเนี้ย คือภาษาไทยมันก็แปลว่าอนุรักษ์อะเนาะมันมันก็ประหลาดตรงคําว่ามันมันมันไม่รู้มีความหมายในเชิงอนุรักษ์อะไอย่างไรมันไม่ใช่นะแต่ความหมายในความรู้สึกของทางฟิสิกส์ของเราคือคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยความหมายคือมันคอนเซิร์ฟเมื่อใดก็ตามที่มันกลับมาที่เดิมคุณนี่ get ไหมอย่างยกตัวอย่างกลับไปที่พลังงานสักโน้มถ่วงในข้อดีของคุณในลักษณะของไอ้เจ้าพลังงานสั์ที่มาจากแรงโน้มถ่วงคือจําได้ไหมเรายกมันหนึ่งเมตร อาจารย์วางกลับไปที่พื้นยกกลับมาใหม่หนึ่งเมตรอาจารย์จะยิกยั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 กไงไม่รู้กลับมาที่พื้นอาจารย์ยกกลับมา่หนึ่งเมตรอาจารย์อยากจะเอาขึ้นไปก่อนแล้วค่อยลงมาก้คืออาจารย์ทายังไงก็ได้ตราบใดที่สุดท้ายอาจารย์กลับมาที่พื้นเนี่ยทุกอย่างเหมือนเดิมงี้เข้าไหมความหมายก็คือเนี่ยแหละอนุรักษ์มันคอนเซิร์ฟได้โดยที่ไม่แคร์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับมันแต่แรงเสียรไม่ใช่แรงเสียนเนี่ยเรามาลองยึกยักถ้าอันไหนยึกยักมากนี่เหนื่อยเนอะนึกภาพสมมุติว่า เราเราจาร์มีแรงต้านอากาศคิดว่าแรงต้านอากาศก็เป็นแรงเสียดทาือย่างถ้าอาจารย์มายิกยักยิกยักยิกยังเนี่ยหเหนื่อยอาจารย์เมื่อตายเพราะอะไรอาจารย์ต้องต้านแรงต้านอากาศเพราะฉะนั้นถึงอาจารย์ยิกยักยิกยักแล้วอาจารย์วางกลับมาเนี่ยอาจารย์เสียอะไรบางอย่างไปแล้วเพราะฉะนั้นการที่อาจารย์ก,กลับมาที่เดิมมันไม่อนุรักษ์สิ่งเดิมๆที่มันมีอยู่นี่คือความหมายของมันนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นไอเดียว่าแรงใดก็ตามที่มันไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นคอนเซอร์เวชีคือมันต้องต้องบอกเสมอว่าเฮ้ย เราเดินทางยังไงใช้เวลาหมายว่าใช้เส้นทางอย่างไรอะไรเงี้ยคือเราเรียกว่าเป็น path dependence คือขึ้นอยู่กับเส้นทางการเคลื่อนที่เนี่ยแรงพวกนั้นเนี่ยไม่สามารถนิยามพลังงานศัก์ขึ้นมาได้อ่า <Wow. S 1> โอเคปะ่ะหวังว่าได้นะอ่าอันนี้เป็นไอเดียแล้วกันเนาะสำหรับใครที่ชอบเรื่องราวของฟิสิกส์นิดหน่อยสำหรับใครที่ไม่ชอบช่างมันนะ <laughs> ไม่มีให้ใช้ก็ไม่ต้องใช้ <laughs> โอเคมาวันนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ แหมมาคู่กันนะมันทั้งหมดทั้งมวลมันยังยิดโยมขอน้าเมื่อกี้แป๊บหนึ่งได้ไหด้จ้ะได้จ้ะโอเคจ้ะทุกคนยังได้ยินเสียงอาจารย์ชัดเจนดีนะโอเคถ้ามีปัญหาเชิงเทคนิคอะไรสามารถแชท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 มาได้นะจ้ะแล้วค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะค่ะโอเคค่ะคราวนี้เสร็จปุ๊บ เรื่องราวของถัดเรื่องราวถัดมาเนี่ยเป็นเรื่องของโมเมนตัมปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นพลังงานหรือโมเมนตัมก็ตามเนี่ยมันยังยึดโยงกับแรงนะซึ่งมันเป็นตัวพระเอกของเราในกฎของนิวตันนะเนาะพระนั้นเนี่ยเดีย๋ยวเรามาดูตรงนี้นิดนึงอันนี้ไม่แน่ใจว่าหลายคนเคยเห็นตรงนี้มาแล้วหรือเปล่าแต่ถ้าไม่เห็นมันไม่ได้ยากมากซิกมาเอฟเท่ากับเอเนี่ยเราคุ้นเคยมากอยู่แล้วแต่ในทางจริงๆแล้วเนี่ยในในทางประวัติศาสตร์นิวตันไม่ได้เริ่มต้นที่สมการนี้นะเท่าที่เข้าใจมานะ คือนิวตันไม่ได้มาสรุปว่าเป็นซิกมาเอฟาเกเอแต่มันเหมือนกับว่ามันมันผ่านเวลามาแล้วเวลาเราเริ่มมีการเรียนรู้มีการเรียนในห้องเรียนเริ่มมีมหาวิทยาลัยมีอะไรเงี้ยเริ่มมีการถ่ายทอดความรู้จากนิวตันไปเขาก็พยายามจะเขียนสมการให้มันเหมือนกับสื่อสารกับทุกๆคนบนโลกนี้ง่ายขึ้นแล้วมันก็มาลงเอยที่ซิกมาเอฟาเเอแต่ในความจริงเนี่ยปรากฏว่าตัวนิวตันเองเนี่ยเขาจริงๆเขาเริ่มต้นสนใจตัวนี้เขาสังเกตว่าวัตถุเนี่ย ของที่ใหญ่และวิ่งเร็วมันส่งผลกับวัตถุชิ้นอื่นได้มากกว่าของชิ้นเล็กและวิ่งชา้านี่คือความรู้สึกของนิวตันที่มันไม่ใชไ่ไม่รู้เขารู้สึกหรือเปล่าแต่หมายว่านั่นคือภาพที่นิวตันพยายามจะมองธรรมชาติว่าเออมันมีมันมีอะไรบางอย่างที่อยู่กับมวลใหญ่ๆวิ่งเร็วๆเะนั้นเรานึกภาพสมมติว่ามีรถสิบล้ออย่างเงี้ยเป็นใครๆก็กลัวนะเรารู้ว่าโอ้โหรถสิบล้อวิ่งมาเร็วๆนี่น่ากลัวมาก แต่ถ้าเกิดเป็นแบบเป็นแค่เด็กขี่จักรยาน3ล้อมาแอะแอะแอะอเงี้ยเราเฉยๆเราไม่กลัวคือเรารู้ว่าไอ้วัตถุชิ้นใหญ่วิ่งเร็วเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในตัวและนั่นก็คือปริมาณที่นิวตันพยายามจะอธิบายโอเคน้อนั่นนี่คอคอมมอนเซนส์มาเลย mass คูณ velocity และปริมาณนั้นน่ actually สมัยแรกๆนิวตันก็พูดว่าเป็นปริมาณการเคลื่อนที่อะไรอย่างเงี้ยคือเกี่ยวข้องกับวัตถุที่เคลื่อนที่อยู่แต่วันนี้เราตั้งชื่อมันแล้วว่าเป็นโมเมนตัม เงี้ยมวลคูณ cool, velocity เม้ใช่ไหมโอเคกูดนั้นคอนเซ็ปต์ของโมเมนตัมง่ายมวลคูณ cool, ความเร็วมีอะไรบางอย่างที่ดูรุนแรง <c oughs> มีโมเมนตัมอยู่แต่คราวนี้มันไปเชื่อมโยงกับ sigma f เท่ากับ ma อย่างไรถ้าเราดูที่ตรงนี้สังเกตว่าความเร่งเรารู้แล้วว่ามันเป็นอนุพันธ์ลำดับที่1ของความเร็วเทียบกับเวลาอะแล้วเราก็ณนะตอนนี้เราถือว่ามวลเป็นค่าคงที่ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามมวลไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์เอาตัวมวลฝากเข้าไป ในอนุพันธ์ได้ค่าคงที่ดึงเข้าดึงออก Derivative ได้น o problem นี่จะเห็นได้ว่าทันทีที่อาจารย์เอามวลไปฝากไว้ข้างในเนี่ย m คูณกับ v มันโผลมาในนี้นะทุกคนเห็นยังว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎข้อที่2ของนิวตัน sigma f จาก ma เนี่ยสามารถอธิบายได้อีกแบบหนึ่งว่า sigma f เท่ากับอนุพันธ์ของโมเมนตัมเทียบกับ time เวลาอเฮเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้สนใจไอ้เจ้าตัวนี้วันนี้ เป็นอีกหนึ่งมุมแล้วกันว่าเฮ้ยถ้าเรารู้โมเมนตัมว่ามันเปลี่ยนไปกับเวลาอย่างไรตัวนั้นเป็นหลักฐานว่าต้องมีแรงกระทําซึ่งก็เมคเซนต์นึกภาพสมมุติมีน้องคนหนึ่งเด็กขี่จักรยานสามล้อมาเอ๊ะเอ๊ะคงที่ความเร็วคงที่แล้วอยู่ดีเราอยากจะไปหยุดเขาอะเราก็ต้องเอามือไปจับอาจจะไปจับแฮนด์เขาเอ๊ะหยุดมือเรานั่นแหละออกแรง แล้วถ้าเกิดรถของน้องเขาหยุดแสดงว่าโมเมนตัมของน้องก็หายไปคือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและมันจะหยุดเร็วหยุดช้าก็ขึ้นอยู่กับว่าเราออกแรงนั้นแล้วนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปเร็วช้าอย่างไรกับเวลาโอเคปะ่ะโอเคแค่นั้นเนาะนั้นจบเรียบร้อยนี่คือไม่รู้อาจารย์เสนอสั้นไปหรือเปล่าว่ามันมีแค่นี้เพราะฉะนั้นสรุปโมเมนตัมคือมวลคูณความเร็ว ถ้าโมเมนตัมเปลี่ยนแต่ต้องคีย์สำคัญคือเปลี่ยนกับเวลาเนาะเปลี่ยนกับเวลาจะนําไปสู่ว่าแรงที่กระทํากับไอเจ้าวัตถุนั้นมากน้อยแค่ไหนคอนเซปต์ Concept, มันเชื่อมเวลากับแรงนี่แหละคือข้อดีของโมเมนตัมอันที่หนึ่งแต่ว่ามันมีข้อดีมากกว่านั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอ่ะโอเคคราวนี้ข้ออีกข้อหนึ่งที่เราจําเป็นต้องทราบก็คือเฮ้ยในเมื่อมันเป็นมวลคูณความเร็วความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เพนั้งไม่ใช่เรื่องแปลกโมเมนตัม um ก็เป็นเวกเตอร์ด้วย เราเคยทํายังไงกับเวกเตอร์เราทาอย่างนั้นกับโมเมนตัมได้เพราะฉะนั้นอาจารย์สามารถแตกโมเมนตัมเป็น3แกนได้ถ้าในกรณีโมเมนตัมมันชี้โบชีเบไปทางทิศแปลกๆเราก็ที่แยกองค์ประกอบเป็นแกน x แกน y แกน z แล้วเราก็เรียนรู้มาแล้วว่าโอเคแต่ละแกนมันไม่ยุ่งซึ่งกันและกันนี่แล้วเราก็ทําทีละแกนได้โอเคอย้างเนาะนั้น,น,นชีวิตเราง่ายขึ้นเยอะถ้าเราเคลียร์เรื่องของคุณสมบัติของเวกเตอร์สบายมากแล้วถ้าเราทํา3แกนเสร็จอยากจะย้อนกลับมาว่าแล้วโมเมนตัมสุทธิมีขนาดเท่าไหร่ก็ ใช้พีทากรัสก็วิ่งกลับมาก็เป็นอันใช้ได้โอเคโอเคอ่าคราวนี้คีย์ที่สําคัญคือไม่ถึงกับเป็นคีย์แต่ไหมามว่าตัวที่เชื่อมโยงเรื่องราวของโมเมนตัมในรูปแบบเนี้มันนําไปสู่ปริมาณที่เราเรียกว่า Impulse แล้วจะบอกว่าอันนี้ทุกคนต้องคุ้นอยู่แล้วอะเชื่อหรือไม่คือทุกคนต้องแทนว่าเจอมันอยู่ตลอดเวลาคาว่าเจอมันอยู่ตลอดเวลาคืออะไรสังเกตว่าในเมื่อโมเมนตัมเปลี่ยนขึ้นอยู่กับ แรงที่กระทําในช่วงเวลาเนาะในช่วงเวลาอาจารย์สามารถเขียนสมการนี้ใหม่ถ้าเรามาโฟกัสที่ตัวการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเอาแค่นี้ก่อนอาจารย์อยากได้ว่าโมเมนตัมเปลี่ยนไปเท่าไหร่เราจะทํำยังไงบอกอาจารย์ก็ไม่ยากอาจารย์ก็เอาแรงทั้งหมดที่กระทาเอามาคูณกับเวลาที่อาจารย์ทาดีคือสมการนี้เป็นสมการ e r i v a t i v คคิดง่ายทุกคนเอาอาจารย์จะมาอินทิเกรตไม่ต้องไม่ต้องคือจริงใช่และมันคืออินทิกรอลแหละแต่ว่า เราคิดแบบง่ายๆแล้วกันเราไม่เอาอินทิเกรตแล้วเดี๋ยวมันจะปวดหัวคือหลักการก็คือถ้าเราเขียนเราย้าย d ีไปอยู่ข้างเดียวกับแรงรับเราก็บอกว่าโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปอีกหนึ่งเท่ากับแรงที่กระทํากับวัตถุขนาดนั้นคูณกับเวลาในช่วงอีกนั้นนะถาน้องวานั้นถ้าเราอาจจะออกแรงผักอะไรบางอย่างใช้ในช่วงเวลาสั้นๆโมเมนตัม um ต้องเปลี่ยนอะ่ะเพราะนั้นอันนี้เป็นเหตุการณ์ปกติอย่างเช่นเราไป เบิร์ดกระโหลกเพื่อนซึ่งไม่ควรทําไปเบิร์ดกระโหลกเพื่อหัวเพื่อนก็ต้องถูกปะ่ะหัวพัง,งกพังหักอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะอะไรเพราะมือเราไปสัมผัสกับหัวเพื่อนในช่วงเวลาสั้นๆหัวเพื่อนหัวเพื่อนเรานั่งอยู่ดีๆอยู่ดีมีคนมาเบิร์ดกระโหลอย่างเงี้ยหัวเราก็พังงกออกไปเพราะนั้นทําให้โม omentum ของหัวเราเปลี่ยนเนื่องมาจากเวลาการสัมผัสข,ของแรงที่กระทากับหัวนั้นมีเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆนี่แก่นน,นะโอเค เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้ม omentum ที่เปลี่ยนไปทั้งหมดอาจารย์ก็แค่อินดิเกตสมการนี้แต่เขียนจางๆหอไม่ต้องเพราะว่าโดยหลักการแล้วเราคงไม่มาอินดิเกตกันในคลาสนี้แต่ทุกคนเห็นภาพว่ามันคืออะไรโอเคนะเพราะฉะน,นั้นแรงกระทําสะสมในเวลานําไปสู่โมเมนตัมที่เปลี่ยนไปอีกทีแรงที่กระทำเนาะกับวัตถุแล้วเราสะสมการการกระทํานั้นในช่วงเวลาจะได้ม o m e n t u ที่เปลี่ยนไป ไปเปรียบเทียบกับสมัยงานและพลังงานแรงที่กระทําตามระยะทาง,แล,งาและงานนะงานเนาะจะได้งานที่ทํากับวัตถุนั้นแต่เป็นเรื่องโมเมนตัมเป็นแรงที่กระทํากับเวลาติ๊กตอกติ๊กตอกไปเรื่อยสะสมเท่าไหร่ปุ๊บนั่นคือโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปอาจารย์ก็เลยมีกราฟอันนี้มาเทียบกันว่าสมัยงานอาจารย์เอาแรงแล้วมาคูณกับระยะทางที่เคลื่อนที่สมัยโมเมนตัม ที่เปลี่ยนไปอาจารย์เอาแรงมาคูณกับเวลาที่ใช้เท่านั้นเองมันคูลมิติกัน,นอันนึงเป็นมิติของตำแหน่งอีกอันนึงเป็นมิติของเวลาโอเคเนาะแล้วด้วยความที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเราก็คือมันพูดยาวนะการเปลี่ยนแปลงโ um, มเมนตัมการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเขาก็เลยตั้งชื่อซะหน่อยละกันเราก็เลยเรียกตัวนี้ว่า impulse โดนเบิร์ตกะโหลกหัวพังกมา้พังหพังกหรือพังหกพังงกพังกหัวโอเคพังกหัวโดยโดยนเบิร์ดเนาะพังงกเนี่ยนะ It's called impulse Momentum เปลี่ยนอ่าอิมพัลสนะภาษาไทยน่าจะแปลว่าการดลดอเด็กลอเหลือนะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ารากศัพท์มาจากไหนการดลนะไม่ได้ไม่ได้ออกรองิงอย่างนี้นะครับการดลทำไมไ้นะโอเคาวนี้ถามว่าอีกอันหนึ่งประสบการณ์อาจารย์ไม่ได้โดนเบิร์ดกะโลกเป็นประจำอาจารย์จะมาบอกว่าแหมมันเป็นประสบการณ์ที่ค <laughs> ใครจะมาเบิร์ดกาโลทุกวันโอเคปรากฏคือจริงๆอะ่ะเราอ่ะ สัมผัสเรื่องราวกว่านี้ผ่านรองรองเท้าที่เราใส่ที่เท้าอยู่แล้วเราเดินทุกวันอยนะู่แล้วเนาะนอกแน่ต้องแน่ใครๆก็รู้ว่าถ้าอยากจะให้มันนุ่มๆอ่ะคือไม่อยากจะให้มันกระแทกส้นเท้าเรามากหรือเท้าเรามากเนี่ยเราต้องไปหารองเท้าผ้าใบรองเท้าที่มันพื้นหน,น,หนาๆนุ่มๆม,มีอะไรนุ่มๆอะไรเงี้ยสาเหตุที่เราต้องการความนุ่มเพราะอะไรเพราะเราต้องการให้จังหวะที่เท้าเรากระแทกพื้นเนี่ย มันโดนยืดออกเขาไม่ยืดออกก็คือมันนุ่มอ่ะพอมันนุ่มก็คือมันเอ็กเซนช่วงเวลาการกระแทกการชนกัน่ะเพราะฉะนั้นแรงที่กระทํากับเท้าเรามันก็เลยต้องขยายคือแบบว่าต้องกระทําในช่วงเวลาที่ยาวโอเคเนาะในขณะที่ถ้าเกิดเราใส่รองเท้าเป็นเกียร์รู้จักเกียร์รองเท้าไม้แป๊ก,กอะไรเงี้ยช่วงการชนระหว่างเท้าเรากับพื้นมันสั้นเพราะฉะนั้นการดนจมากามนใช่ไหม เราจะรู้สึกได้ว่ามันสะท้านขาเราทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพราะว่าจังหวะการชนมันใช้เวลาสั้นเพราะฉะนั้นนี่คือคอนเซปต์ของเรื่องอิมพัล e ์ใช่แหละนันอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างนี้อาจารย์มีไข่อยู่ฟองหนึ่งตกลงพื้นโอเคเนาะเราสามารถคํานวณหาความเร็วณนะตอนที่มันกําลังจะสัมผัสพื้นได้อยู่แล้วโดยถ้าสมมุติอาจารย์เริ่มต้นที่นี่ไอเจา้าไข่ฟองนี้อยู่ที่ระยะความสูง h แล้วมันจะมาสัมผัสพื้นตรงนี้ถามว่าณนะจังหวะ นิดเดียวนะก่อนที่มันจะจะแทรกพื้นนะถามว่ามันกําลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่ทุกคนหมออาจารย์ง่ายพลังงานตอนเริ่มต้นกับพลังงานตอนสุดท้ายต้องเท่ากันเพราะไม่มีแรงอย่างอื่นไม่มีแรงภายนอกมันแค่เปลี่ยนพลังงานสักเฉยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็บอกว่าพลังงานที่ตำแหน่งที่1มีเท่าไหร่ต้องเท่ากับพลังงานทั้งหมดที่ตำแหน่งหมายเลขสองนี่เราลองประยุกต์สิ่งที่เราเพิ่งเรียนมาเมื่อสักครู่นิดหนึ่งโอเคโอเคแล้วคราวนี้เราก็บอกว่าพลังงานตอนเริ่มต้นมี mgh พลังงานตอนที่กําลังจะกระแทกพื้น mgh ไม่เหลือแล้วเพราะมันอยู่ที่พื้นเนาะอาจารย์ก็บอกว่าโอเคที่พื้นเราเนี่ยแหละอาจารย์มองว่านั่นคือ h เท่ากับศูนย์แล้วเราก็บอกว่าที่พื้นมันก็เลยเหลือแค่อ2 mv กาลัง2โอเค m cancel เบอกบะาเพราะฉะนั้นอาจารย์สามารถคํานวณหา v ได้เท่ากับรูท 2gh มีทุกคนโอเคไหมนี่คือเราประยุกต์ใช้เรื่องของงานและพลังงานแต่ประเด็นของโมเมนตัมมันอยู่หลังจากนี้หลังจากนี้คืออะไรอาจารย์ต้องซูมเข้าตรงนี้ ณเสี้ยวเวลาที่มันจะกระแทกพื้นเนี่ยอีเดียวตรงนี้อีคือตอนวิ่งเข้าโบเข้ามาเนี่ยรูทสองแต่แน่นอนหลังจากกระแทกพื้นเสร็จสมมุติว่าสุดท้ายหลังกระแทกพื้นความเร็วก็ควรจะต้องกลายเป็น0 ity, ูนย์มี t y อาจารย์เขียน Velocity Final ก็นนะ F สมมติเงเพราะฉะนั้นแสดงว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าการกระแทกเนี้ยมีการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม ตอนเริ่มต้นโมเมนตัมวิ่งเข้ามาตอนนี้เนาะโมเมนตัม um ก็เท่ากับ m คูณ v อาจารย์ขอเรียกไอ้เจ้า m คูณ v ตัวนี้ว่าโมเมนตัมเริ่มต้น i นี่แต่หลังกระแทกโมเมนตัม um สุดท้ายก็ต้องเป็น0ทุกคนท,นะทนันใจานะไปเรนะื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นในช่วงการชนนี้ เดลต้าพีโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปทุกค่านจำได้เมื่อใดก็ตามเจอรูปสามเหลี่ยมเดลต้าเอาฟิแนลมายน้าอินิเชียลปลายลบต้นเสมอตอนสุดท้ายเป็นศูนย์อินิเชียลมีเอ็มวีอาจารย์เขียนนี้ไปก่อนเนาะสาเหตุที่อาจารย์มีเครื่องหมายลบตรงนี้คืออะไรคือเพื่อจะได้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเนี่ยมันสวนทางกับทิศของตัวโมเมนตัมมันเองทิศของความเร็วมันเองเพราะฉะนั้นตอนแรกความเร็วมันชี้ลงข้างล่างนั้นโมเมนตัมมันก็เลยชี้ขึ้นข้างบนแต่มันขึ้นอยู่กับว่าาเราตั้งงงแกนยไ โอเคดูอีกทีตอนนี้อาจารย์เล่าให้ฟังเนาะเล่าให้ฟังแต่ว่าทุกคนสังเกตให้ดีๆแล้วกันว่าเราคิดแบบเวกเตอร์เสมอถ้าบอกทุกคนว่าอาจารย์เราคุ้นเคยกับการให้ขึ้นเป็นบวกอาจารย์ขึ้นเป็นบวกอัจารย์นเอาใหม่อาจารย์เขียนเวกเตอร์ไอสมการเวกเตอร์ตัวนี้อีกรอบขออีกทีเดลต้าพี P, เห็นนะต้องเท่ากับตอนท้ายลบตอนเริ่มต้น เริ่มต้นเนี่ยสังเกตถ้าอาจารย์เขียนตรงนี้เป็นเวกเตอร์จึก๊กอาจารย์ต้องบอกว่ามันชี้ลงข้างล่างนะเอาหน้านะเป็นลบ j h a ทอย่างนี้ทุกคนทนไหมถ,ถ้าเริ่มงงบอกอาจารย์นะแต่นี่อาจารย์พามจะคิดเรื่องของเครื่องหมายมาให้แล้วเราบอกว่าตอนนี้เราพิจารณาในแกนดิ่งเนาะอาจารย์ก็เลยใช้ลบ j แต่ในความเป็นจริงก็คือไม่ต้องสนใจก็ได้บอกอาจารย์อย่าไปลบจงลบ j อะไรปวดหัวเลยเอาว่าอาจารย์ลบ mv แล้วกัน เพราะอาจารย์ให้ขึ้นเป็นบวกแล้วนี่โมเมนตัม um, อาจารย์ชี้ลงข้างล่างเพราะฉะนั้นโมเมนตัม um, ก่อนชนลบ mv นี่สังเกตเนาะอาจารย์คำนวณแบบเวกเตอร์ตลอดเวลาไอสรรมการสีฟ้าเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์คิดถ้าอย่างเงี้ยอาจารย์ให้ลงเป็นบวกนี้ทันยังสรรมการสีเขียวเนี่ยอาจารย์ให้ขึ้นเป็นบวกตามในภาพที่เราอยู่ในสไลด์ของเราแต่ผลลัพธ ตีความต้องเหมือนกันนี่สังเกตถ้าอาจารย์ให้สีเขียวเนาะขึ้นเป็นบวกผลลัพ์ที่ได้อาจารย์ได้บวก mv ทันไหมแสดงว่าโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปชี้ขึ้นอยู่ดีอ่ะทันยังคือไม่ว่าอาจารย์จะทําแบบสีน้าเงินหรืออาจารย์จะทําแบบสีเขียวผลลัพธ์มันต้องเหมือนกันคือโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปอยู่ในทิศชี้ขึ้นโอเคนะแก็ตยนะังใครดังเนาะสีฟ้าเราให้ลงเป็นบวกคําตอบมันเลยกลายเป็นลบ mv เพราะเราต้องการให้การเปลี่ยนแปลงชี้ขึ้น จีเขียวอาจารย์ให้ขึ้นเป็นบวกอยู่แล้วผลลัพธ์ของเดลตาพีมันก็เลยเป็นบวกอยู่แล้วเพราะมันชี้ขึ้นอยู่แล้วเคลียร์เนาะไม่รู้เคลียร์หรือเปล่านะแต่หมายว่านั่นคือนั่นคือที่เราเอาแพร่จะย้ําอะว่าจริงๆการคํานวณของเรานิงจะล้ันเป็นปริมาณเวกเตอร์นะเป็นปริมาณเวกเตอร์นะเราก็ควรจะทาเช่นนั้นด้วยอ่ะโอเคนั่นคือจุดที่หนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ฝากเยอะเนาะไม่ต้องฝากเยอะมากโอเคเป็นจุดจุดแรกที่ทุกคนฟังอาจารย์หน่อยแล้วกันนะโอเค โอเคคราวนี้เราได้มมเมนตัมที่เปลี่ยนไปแล้วแสดงว่าไม่ว่าการกระแทกเนี่ยการชนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางก็ตนามเนี่ยมมเมนตัม um ที่เปลี่ยนไปมันถูกบังคับว่าต้องเป็นเท่านี้ถูกปะ่ะเดลต้าพีอ่ะมันถูกบังคับมาแล้วอะและตัวนี้นี่แหละที่เราเรียกว่า impulse ถูกไหมนะเราตั้งชื่อมันไว้เนี่ยนี่คือ impulse แสดงว่า impulse เนี่ยมีค่าเท่าเดิมเสมอ เพราะไข่มันเริ่มต้นที่โมเมนตัม mv ซึ่ง v คือรู้2 gh ลงท้ายศูนย์ impulse เท่ากันถ้า impulse เท่ากันหมายความว่าอะไรหมายความว่าไม่ว่าจะก,การชนเกิดแบบไหนก็ตามปริมาณ impulse ต้องเท่าเดิมการเปลี่ยนโมเมนตัมต้องเท่าเดิมแต่จากหน้าเมื่อสักครู่เรารู้แล้วว่า impulse เนี่ยสามารถพิจารณาได้ถ้าถ้านะเราเขียนกราฟระหว่างแรงกับเวลาเนาะ นี่นี่ทันเนาะที่เราตอนเปรียบเทียบงานกับพลังงานตอนนี้เรารู้ว่าถ้าอาจารย์รู้ว่าแรงกระทำในเวลาอย่างไรอาจารย์ต้องการตัวนี้ใช่ไหมเอา F คูณเวลาที่ใช้ f คูณเวลาที่ใช้ f คูณเวลาที่ใช้นั่นก็คือพื้นที่ใต้กราฟทั้งหมดจะบอก impulse โหเลอเทอะมากโอเคพื้นที่ใต้กราฟระหว่างแรงกับเวลาจะบอก impulse กลับมาดูที่นี่ แต่นี่ทุกคนเก็ตยังถ้าอาจารย์ให้ไข่ตกลงบนพื้นคอนกรีตกับอาจารย์ให้ไข่ตกลงบนฟองน้ําถามว่าผลต่างกันคืออะไรอาจารย์ลงมาพล็อตกราฟนี่แรงกับเวลาพื้นที่ใต้กราฟของอาจารย์ต้องเท่ากันทั้งสองกรณีเพราะอะไรเพราะอิม u พลสที่อาจารย์คำนวณได้ยังไงเสียมันก็ต้องเท่ากับเอาขนาดเนาะขนาด mv อาจารย์ใส่แมกิจูไปกแล้วกัน เราคำนวณมาแล้วโมเมนตัม um ที่เปลี่ยนไปเดลต้าพคือ MV เพราะฉะนั้นแสดงว่าพื้นที่ใต้กราฟอะมันต้องเท่ากัน MV อะพื้นที่การมันต้องเอแล้วเพราะนั่นคือขนาดของอิมพล s สแต่ในกรณีของการที่กระแทกลงบนคอนกรีตอาจารย์มีเวลาของการกระแทกสั้นนี่เห็นไหมช่วงเวลาการกระแทกมันสั้นแต่ถ้าอาจารย์ตกลงบนฟอง,งน้ํา soft landing ช่วงเวลาของการกระแทกของอดามันยาวนี่ดามีช่วงเวลายาวเพราะฉะนั้นด้วยความที่เรากซ์ว่าพื้นที่ใต้กราฟมันเท่าเดิมนั้นสิ่งนี้ทําได้คือ,อดามก็แค่ยืดๆหด,หดๆไอ้กราฟของการกระแทกตัวนี้แต่สุดท้ายพื้นที่ใต้กราฟต้องเท่าเดิมเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเวลาเราใส่รองเท้าแข็งๆพื้นแข็งๆไม่มียางไม่มีอะไรนิ่มๆเราก็เลยรู้สึกแรงที่กระทํากับเท้ามันเยอะมันสทนะ้าะเราจะรู้สึกเจ็บข้อต่อ แต่ถ้าเกิดสมมุติเราใส่รองเท้านุ่มๆม,มีฟองน้ําสังเกตว่า F maximum มันก็จะต้องเตี้ยลงเพราะมันก็ต้องเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปเนาะเพื่อให้พื้นที่ในการมันมันเท่าเดิมอยู่แล้วแลวนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำไมเวลาเราใส่รองเท้านุ่มๆม,มันเรารู้สึกสบายเท้าขึ้นอะ่ะเพราะว่าเท้าเราข้อต่อเราเข่าเราไม่ได้รู้สึกว่ามันต้องโดนแรงกระแทกสูงเท่าไหร่โอเคไหมครับเนี่ยโอเคอาจารย์พูดยาวไปไหมอะ โอเคเนาะเอาละก็หวังว่าคืออยากเล่าเยอะๆเพราะว่ามันจะได้สร้างความคุ้นเคยกับไอ้เจ้าตัวอิมเพลสโอ้โหวันนี้ทุกคนเงียบมากนะโอเคแต่หวังว่ายังอยู่กันานอยูนะโอเคโอเคอ๋อมีมีเช็คชื่อเลยต้องมาโอเคโอเคเออว่างๆว่างๆส่งอิโมจิมาเป็นกำลังใจให้ได้กันนะโอเคมีคำถามไหมครับผมตรงนี้ได้อยู่ไหมได้อยู่ไหม โอ้ oh, me, me. Oh, me. Oh, me. มีม oh ีโหมีคนอะไรนะฮู้ด้วยเขาเรียกเราตตัวปาร์ตี้จ้ะโอเคเรียบร้อย very good ถ้าได้ไอเดียก็นี่แหละฝากไว้เรื่องของ impulse impulse เป็นชนนี้ราวนี้เรื่องราวของโมเมนตัมมันเจ๋งยิ่งกว่านั้นอีกว่าเฮ้ยโอ้โหนี้คือไม่เชื่อต้องเชื่อนะอันี้ต้องยอมรับว่านิวตันนี่เขาสังเกตเยอะมากนะเรื่องรอบตัวของเราแล้วเราก็เรียกได้ว่าเป็นเวรเป็นกรรมกับนิวตัน ทุกคนรู้ใช่ไหมว่าแคลคูลัสนี่นิวตันเป็นคนครีเอทนะโอเคอันนี้ทุกคนรู้อล้วนะเขามีคําพูดที่ว่านิวตันเนี่ยเขาคิดค้นใช้คําว่าเป็นเหมือนกับเป็นเวลาเรียนเรียนคณิตศาสตร์มันก็จะมีไอไอเทออเรีมะนะเป็นแบบเหมือนกับเป็นทฤษฎีบทน,น,น,นู่นนะี่นั่นโน้นนะว่าโอเคอ่ากติกาอะไรนะเอ่อทฤษฎีบทอะนะเป็นเทออเรมหนึ่งสองสามสี่เขาพูดว่านิวตันเนี่ยคิดไอเจ้าเรื่องราวของแคลคูลัสนี่นะใหม่ๆเนี่ยมีทฤษฎีบทใหม่ๆหรือเป็น ก็เหมือนกับเขาสร้างวิชานี้ขึ้นมาเนี่ยนะแล้วเขาก็สามารถคิดทฤษฎีบทเนี่ยในอัตราเท่ากับที่เราเรียนหนังสือ <c oughs> คือเราเนี่ยพยายามจะเข้าใจว่านิวตันคิดอะไรนะแต่นิวตันนี่คิดออกมาให้เราเนี่ยในอัตราที่เท่ากันอะไรประมาณเนี้โอ้เราเรียนกันเป็นเทอมสมมุติอย่างเงี้ยเราเรียนแคลคูลัสเทอ่ามเนี่ยนิวตันคิดทั้งเท็กซ์บุ๊กนั้นในเทอมเดียวเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะ,ะก็เป็นอัจฉริยภาพบุคคลท,ที่ที่น่าทึ่งมาก โอเคเพราะฉะนั้นเรามันเลยเป็นเวรเป็นกรรมกับเราเราต้องมาเรียนอะไรอย่างนี้นแต่ว่านั่นคือนั่นคืออนุภาพของของคนที่สามารถเข้าใจธรรมชาติได้ลึกซึ้งมันก็มันก็เลยมีอะไรดีฟให้เราค้นหานะจริงๆมันก็เป็นศิลปะนะอย่างหนึ่งนะนี่นี่ความรู้สึกเนาะแต่แค่มันฝังซ่อนอยู่ในธรรมชาติแล้วเราก็ไปเรียนรู้สตัคเจอร์โครงสร้างของธรรมชาติมันอ่ะมันมีข้อดีอีกอันนึงของโมเมนตัมอันนี้ Amazing มากปรากฏว่า เวลาพูดเป็นภาษาฟิสิกส์เนี่ยมันฟังดูน่ารำคาญมากเพราะอย่างนี้ภาษาฟิสิกส์มันจะเป็นประมาณนี้สำหรับระบบโดดเดี่ยวเหงาแทนเลยระบบโดดเดี่ยว<笑><笑>คือภา,าษาอังกฤษเราเรียกว่า isolated system คือเป็นระบบที่มันแยกไปจากชาวบ้านแต่ความเป็จริงบอกอาจารย์ระบ,บบบ้าอะไรแยกไปจากชาวบ้านไม่ใช่หรอกมันคือลักษณะการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์ของเราอยู่แล้วก็คือเราอะ สามารถ free body อะไรออกมาก็ได้เหมือนที่เราทำ free body diagram อะ่ะคือเราสนใจอะไรและเรารู้สึกว่าไอสิ่งที่เราสนใจถ้ามันไม่มีแรงภายนอกมากระทําเราก็จะเรียกมันว่าเป็น isolated system เท่านั้นเองไม่ใช่หมายความเราต้อง isolate ไอนี้ไปนอกจากกวาลเอกภพอะไรจริงๆเนาะแต่ไอเดียของการไปเอกภพ work ช่วยได้ถ้าอาจารย์มี isolated system นี่อาจารย์เขียนในเส้นประย่างงี้ดึกๆๆๆแล้วสมมุติว่าภายใน system เนี้ยมีวัตถุ2ชิ้น นั่นจะเห็นว่าตอนนี้อาจารย์มีวัตถุมากกว่าหนึ่งชิ้นแหละไม่ใช่แค่ชิ้นเดียวมีมวลสองชิ้นซึ่งมวลสองชิ้นนี้อนุญ,ญาตให้ทำอินเทอร์อคชันอะไรกันก็ได้นั้นยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะบอกไปพี่น้องสองคนลอยเคว้งเต้งอยู่ในอวกาศสมมุติอย่างี้เป็นตน้นงั้นสองคนนี้อาจจะจับมือกันอยู่ก็ได้โอเคนะมันก็เลยมีอินเทอร์อคชันซึ่งกันและกันนี่คือไอเดียหรือง่ายๆอาจารย์นี่แหละท่องไปในอวกาศแล้วอาจารย์ถือเป้ไปด้วยเพราะฉะนั้นเป้กับอาจารย์ก็เป็น วัตถุสองชิ้นยกตัวอย่างเช่นอ่านั้นเราก็มีสองสองชิ้นซึ่งไม่มีใครมายุ่งกับเราเราก็ลอยเคว้งคว้างอยู่ในอวกาศนี่คือไอเดียเขาบอกว่าอย่างนี้ว่าจากการที่เรารู้แล้วว่าเราสามารถเขียนสมการข้อที่สนะองเนาะกฎของนิวตันข้อที่สองนี่ให้อยู่ในรูปของนี่แรงกระทำเท่ากับอัดดพันของโมเมนตัมแต่ตอนนี้ดูพันที่โมเมนตัมของเรามีวัตถุสองชิ้นต้องไม่ตื่นเต้น,ตนอาจารย์ก็แค่เอาโมเมนตัมทั้งหมดของรระบบมาบวกกัน โอเคมีวัตถุสองชิ้นอาจารย์ก็มีโมเมนตัมก้อนที่หนึ่งโมเมนตัมก้อนที่สองก็เอามารวมกันโอเคถ้าเป็นอาจารย์ก totally right ็มีโมเมนตัมของอาจารย์กับโมเมนตัมของเป้อาจารย์อาจารย์ก็เทงเต่งอยู่ในอวกาศปรากฏว่าตอนที่อาจารย์ลอยเทงเต้งอยู่ในอวกาศอ่ะไม่มีแรงภายนอกอาจารย์ลอยเคว้งคว้างอยู่อันนี้โดดเดี่ยวของแท้ isolate system ชัวๆน้นสสีงที่เกิดขึ้นก็คือไอ้เจ้าแรงภายนอกเลยหายไปไม่เกิดขึ้นถ้าถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตอาจารย์สมการนี้บอกว่าโมเมนตัม ของระบบอาจารย์และเป้ต้องไม่เปลี่ยนเพราะ Derivative เป็นศูนย์เก็ยยัง d e r i v a t i v e w i t h r e s p e c t to time การหา Derivative การเปลี่ยนแปลงเทียบกับเวลาไม่มีในเมื่อมันไม่มีแสดงว่าโมเมนตัมสุทธิของอาจารย์นะกับเป้ยังไงต้องเท่าเดิมข้อหมายของอาจารย์คืออะไรคือโมเมนตัมเป็นค่าคงที่ อาจารย์จะขยับตัวอย่างไรกับเป้โมเมนตัม um สุทธิของอาจารย์ต้องไม่เปลี่ยนทุกคนจินตนาการอย่างนี้อาจารย์เริ่มต้นอยู่นิ่งๆกับเป้อาจารย์ต่อให้อาจารย์ทำอะไรก็ตามสุทธิแล้วโมเมนตัมอาจารย์ต้องเป็นศูนย์กับเป้รวมกันต้องเป็นศูนย์เสมองั้นถามทุกคนง่ายๆว่าบอกอาจารย์อาจารย์อยากอยากกลับบ้าน <laughs> แต่ตอนนี้ดันอยู่ดีดีโพมาอยู่กลางอาวกาศเคลื่อนที่ไม่ได้ ถามทุกคนทุกคนก็รู้ว่าถ้าอาจารย์อยากจะวิ่งไปข้างหน้าถามว่าอาจารย์จะทำยังไงตอนนี้อาจารย์อยู่กับเป๊มีแค่เปสะสายอยู่บอกอาจารย์อยากจะวิ่งไปข้างหน้าอาจารย์ทำยังไงคอมมอนเซนต์ทุกคนบอกอาจารยา์อาจารย์คุ้งเป้ข้างหลังเก็นยะังเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งีเกิดขึ้นก็คือนี่อูถ้าอาจารยาค์ค่้งเป๊ไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป๊ที่วิ่งออกไปเนี่ยนี่ มันก็มีโมเมนตัมเป้นี่โมเมนตัมเป้นะถ้าอาาจรั์เคลื่องไปทางขวาตัวอาาจรั์เองอะ่ะต้องทะลักมาทางซ้ายเพื่อให้โมเมนตัมหัวดา์เนี่ยชดเชยกันรวมกันแล้วต้องเป็นศูนย์เหมือนตอนเริ่มต้นนี่แหละคือคอนเซปต์ของ conservation of momentum กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมดันหนีไม่ได้กฎนี้ไม่มีใครสามารถเอาชนะมันได้เพราะไม่รู้ ก็มันเป็นไปตามกฎของนิวตัน everything is good คือเพราะฉะนั้นถ้าอาจารอยากจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายอาจารย์นนก็ต้องโยนปเปไปทางขวานะเหมือนกันนั้นนี่คือเรื่องปกติประมึกอยากจะว่ายในน้ํา <laughs> สิ่งที่มันทาได้คืออะไรมันก็ต้องพูดน้ําไปข้างหลังตัวมันจะได้ขยับไปข้างหน้าอย่างเงี้ยยานอวกาศต้องการจะควบคุมยานอวกาศก็ต้องปล่อยไอพ่นเพื่อให้มันไปไอพ่นวิ่งไปทางนึงตัวมันเองไปอีกทางนึง กระสวยอวกาศพุ่งขึ้นฟ้าก็ต้องพ่นไอพ่นข้างล่างพูดแล้วมันจะได้ดันไอเจ้าตัวกระสวยอวกาศขึ้นข้างบนเนี่ยเป็นปกติอยู่แล้วโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้น Conservation of Momentum มันก็เลยถูกเอามาใช้เสมอเสมอเมื่อใดก็ตามที่เราพิจารณาวัตถุมากกว่าหนึ่งชิ้นแล้วมันก็เลยนํามาสู่ทาพูดตอนเด็กๆว่าก่อนชนแล้วก็หลังชนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า การที่มันจะมีการชนกันได้นี่ทุกคนดูนี่ถ้าสมมติอาจารย์บอกว่ามีวัตถุสองชิ้นกาลังวิ่งชนเข้าหากันอาจารย์ก็แค่ให้วัตถุสองชิ้นนี้เป็นระบบของอาจารย์เนี่ยตรงตามกติกาเราและ isolate d system แลวบังเอ,อิญสมมุติไม่มีแรงอย่างอื่นมาแล้วเราก็ถือโอเค very good ฉะนั้นเราก็บอกว่ารถสองอันสองคันกําลังชนกันลูกอะไรบิลเลียดสนุกเกอร์วิ่งชนกันลูกโบลิง่งวิ่งชนกับพินก็มาชนไง คือทุกอย่างมันเป็นเรื่องการชนเพราะอะไรเพราะมันเป็นระบบของวัตถุสองชิ้นที่ไม่มีอย่างอื่นแล้วสมมติไม่มีอย่างอื่นแล้วเราก็เลยสามารถเอาเรื่อง conservation o อ m โ m เมนตัมมาประยุกต์ใช้ได้เราก็เลยจะเจอเรื่องนี้กับเรื่องการชนเยอะมากเพราะมันช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์การชนได้ว่า after collisions หลังการชนแล้วเกิดอะไรขึ้นโอเคไหมครับโอเคโอเคเนาะนั้นนี่คือสิ่งที่เราทำได้แล้วด้วยความที่มันเป็นปริมาณเวกเตอร ในเมื่อเราบอกโมเมนตัมก่อนจริงๆมันไม่จำเป็นต้องเป็นการชนก็ได้นะก่อนก่อนและหลังอะไรก็ได้ก่อนเปลี่ยนแปลงหลังเปลี่ยนแปลงก่อนชนหลังชนก่อนระเบิดหลังระเบิดได้หมดด้วยความที่มันยังเป็นปรมิมาณเวกเตอร์อาจารย์สามารถแยกคิดทีละแกนได้เหมือนเดิมนี่คือความเจ๋งของมันเพราะฉะนั้นถ้าหลายๆคนยังจาได้ตอนมอปลายก็อาจจะทําโจทย์มาบ้างอย่างเช่นโมเมนตัม um ในแนวกัน x ก่อนชนเป็นเท่าไหร่หลังชนเป็นเท่าไหร่แล้วเราก็ทำโม um เมนตัมแกน y ก่อนชนเป็นเท่าไหร่เราแยกทำนะแต่หลักการก็มีแค่นี้แหละโอ้โหง่ายมาก ืหลักการมันง่ายเนาะแต่ว่าถ้าปฏิบัติอาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นอาจารย์ก็เลยสรุปมาให้เหมือนเดิมว่ามีหนึ่งสไลด์ว่าตอนเด็กๆเ,เราเราทำอะไรมาเราก็ทำอย่างนี้ครับส่วนใหญ่จะเป็นคำถามเกี่ยวกับการชนเราก็มาจะบอกว่าเฮ้ยโอเคเราต้องมีเงื่อนไขหน่อยนะว่าสมมุติว่าการชนนั้นเป็นการชนแบบไม่สูญเสียพลังงานเอาแล้วมันเริ่มเนาะมันมาแล้วมันเริ่มมาผสมกันแล้วว่าเอจัน <c oughs> บางทีการชนเนี่ยมันอาจจะ ชนแล้วมันก็กระเด้งบ้างบางทีมันชนแล้วมันก็ไม่กระเด้งก็มีนะอาจารย์นะไอ้ชนมันกระเด้งชนแล้วไม่กระเด้งเนี่ยนะจะเห็นได้ว่าเออเฮ้ยแสดงว่ามันต้องมีเรื่องของความสามารถในการที่มันชนแล้วเนี่ยมันยืดหยุ่นแค่ไหนคือภาษาไทยภาษาอังกฤษเราใช้คาว่าอิเลสติกเนาะคือถ้ามันอิเลสติกดีเนี่ยมันไม่ได้มีการบวดเบี้ยวรูปร่างบูดวีอะไรเงี้ยนะแสดงว่าการชนมันเพอร์เฟกอันเนี้ยเราจะเรียกงี้ว่าเป็นอิเลสติกคอลเลชัน ถ้ามันไม่มีการบูดเดี่ยวสูญเสียพลังงานพิสดารตัวเนี้เราจะบอกว่าพลังงานก่อนและหลังซึ่งสูนใหญ่ก็เป็นพลังงานจนนี่แหละเพราะเราตอนนี้เราไม่ได้แค์พลังงานสั่์แล้วนะพลังงานจนก่อนและหลังจะมีค่าเท่าเดิมโอเคครูอันนี้โอเคกลับอีกแซงหนึ่งถ้ามันบูดเดี่ยวแสดงว่ามันต้องมีการสูญเสียพลังงานอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าเป็น i n e l a s t i c c o l l i s i o n พลังงานจนจะหายไปโอเคนะแต่ว่าโอเคเคสนี้มันอาจจะค่อนข้างยากที่จะคำนวณเพราะว่ามันต้องมานั่งวิเคราะห์ว่า มันบูดเบี้ยวมากน้อยกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยะฉะนั้นตอนมอปลายเรามักจะเจอเคสนี้มากกว่าก็คือมัน completely เลยเป็น perfect inelastic collision เลยคือแปะติดกันไปเลยจำได้เนาะตอนเด็กๆอาจจะมีอะไรเคลื่องหมากฝรั่งใส่ลังกล่องอะไรเงี้ยเนาะและหมากฝรั่งเกาะติดกับกล่องไปอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นพร่งที่เกิดก็คืออย่างนง้นเราเรียกว่าเป็น completely inelastic collision ก็คือหลังชนแล้วมันติดกันไปชิ้นเดียวแต่ไม่ว่าจะไงก็ตามมันมีการเปลี่ยนรูปร่าง งั้นเคสนี้พลังงานจะไม่เท่าเดิมหายไปอ่ะมันจะหายไปคําถามสองเคสเนี้ยเป็นเรื่องของพลังงานที่อันนึงเหมือนเดิมอันนึงไม่เหมือนเดิมแล้วโมเมนตัมอ่ะเหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมครับอเหมือนเดิมกดหนึ่งไม่เหมือนเดิมกดยี่สิบแปด,ด <laughs> ทำไมต้องยี่สิบแปดด้วยโอเค โมเมนตัม um ก่อนและหลังการชนเหมือนหรือไม่เหมือนเดิมครับเว r ร g o o กูดเว good v กูดเ o o ร์รกูดเวรโอเคโอเคเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนเข้าใจตรงนี้ให้ทุกคนคิดอย่างนี้ว่าเฮ้ยเรื่องของโมเมนตัมอ่ะไม่เกี่ยวกับพลังงานนี่ถ้าทุกคนย้อนกลับมาสไลด์นี้และสไลด์นี้และสไลด์นี้เอาเอาันนี้ไม่เอาเยอะไปสไล์นี้ สังเกตว่าเงื่อนไขเดียวที่เราต้องการสำหรับเรื่อง conservation of momentum คือเราขอแค่ isolated system โอเคยังโ <Okay. S 1> อเคอาจารย์ไม่ได้แคร์เรื่องพลังงานนี้ถ้าสมมติอันนี้เป็นสมมติพี่น้องสองคนหลันล้าอยู่ในอวกาศเขาอยากจะกระโดดมากอดกันก็เรื่องของเขาอะเรื่องการชนและกอดกันเป็นชิ้นเดียวกันอย่างเงี้ยพลังงานมันต้องหายไปแน่ๆเพราะอะไรเพราโหมันปักชนกันแล้วก็สุดท้ายทุกคนกอดกันเฉยๆอย่างเงี้ย สิ่งี่เกิดขึ้นมันก็ต้องใช้กล้ามเนื้ออะไรมาเกาะเอาไว้จะได้ไม่หลุดอะไรเงี้ยเนาะคือมันก็ต้องสูญเสียพลังงานในรูปประหลาดๆแต่โมเมนตัมที่เปลี่ยนไปต้องเหมือนเดิมคือเข um าบอเหมือนเดิมก็คือก็ต้องคอนเซิร์ตอะคือโมเมนตัมก่อนมีเท่าไหร่โมเมนตัม um หลังต้องมีเท่านั้นะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมต้องเป็นสูงเมื่อใดก็ตามที่เรามีไอโซเล e ต s y s ส e m ธัเพราะฉะนั้นนี่คือไม่แน่ใจว่าหลายๆคนงงระหว่างสองเรื่องนี้หรือเปล่าแต่อยากจะให้คิดอย่างนี้ว่า คำถามที่ชอบมาหลอกเราอะนะเรื่องพลังงานเหมือนเดิมอะไรโ um? มเมนตัมอะไรนั้นเราอยากจะให้สองเรื่องนี้มันแยกออกจากกันพอสมควรคาว่าแยกคือเงื่อนไขในการวิเคราะห์ว่ามันต่างกันเหมือนกันตรงไหนโอเคเนาะพลังงานก็พลังงานอะเรื่องการชนก็เน้นตรงที่มันเป็น isolate system หรือเปล่าถ้ามันเป็นพลังงานจะคอนเซิร์ฟจะคงที่ไม่คงที่จะเปลี่ยนช่างมันไม่สนใจโมเมนตัมเหมือนเดิมตลอดนั่นก็คือสิ่งที่เราได้มาเนื้อคีย์สำคัญของโมเมนตัมก็คือพลังงานภายนอกเอยขอโทษงาน แรงภายนอกมีไหมถ้าไม่มีโมเมนตัม um ก่อนและหลังต้องไม่เปลี่ยนเสมอส่วนพลังงานก็ไปคิดเอาว่าพลังงานเปลี่ยนหรือเปล่าโอ้โหวันไงวันนี้พูดยาวมากกันโอเคมานั้นตบท้ายสําหรับเรื่องนี้สั้นๆอันนี้หลายคนคงใช้เป็นประจําอันนี้เ,ออเป็นเรื่องที่ หลายคนเข้าใจได้โดยง่ายอันนี้หนึ่งก่อน power เ,เราใช้อันนี้บ่อยเพราะว่าเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านเวลาเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเรามาจะเน้นที่ power power concept ของมันง่ายมากก็คือเป็นงานหรือพลังงานเนี่ยที่เราสเปนที่เราใช้เนี่ยแล้วเราคิดตอนหนึ่งหน่วยเวลานี่ก็คือการคิดค่าไฟที่บ้านเพราะฉะนั้นสมมติอาจารย์เปิดอะไรดีคอมพิวเตอร์สมมติ PSU อาจาร,าราย์ power supply อาจารย์600วัตมมต์สมมติงี้สังเกตไหมมันเรดเป็นวัตต นะเพราะฉะนั้นพอมันเป็นวัตต์ก็เลยต้องกินยาไม่ใช่เรตมันเป็นวัตต์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันบอกว่าทุกๆวินาทีอาจารย์เนี่ยถ้าอาจรบอกว่า power supply อาจารย์เนี่ยหกร้อยวัตต์แสดงว่ามันคือหกร้อยจูต่อวินาทีนี่นี่คือคอนเซปต์ไม่ใช่คอนเซปต์นี่คือหน่วยของมันจูต่อเซคันเพราะฉะนั้นการที่อาจารย์มีเครื่องใช้ไฟฟ้าห0รวัตต์หมายความว่าทุกๆ1หนึ่งวิ มันกินพลังงาน600จูลน,นี่แหละง่ายเคลียร์เางนไหมกําลัง power ก็เลยเป็นตัวบอกอัตราอัตรา when you have อัตรานี่ก็คือ change over time การการใช้การไหลการเปลี่ยนอะไรเงี้ยนะนี่คือคอนเซ็ปต์ของ power อันที่สองที่จะฝากไว้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้กลับมาใช้ตัวนี้แน่ๆก็คือเรื่องของ efficiency ประสิทธิภาพเนี่ยเปลี่ยนสีหน่อยนี่ อ่า i f i i n i y n c y ก็คือ Input กับ Output มาคอม a พ์กันแต่ด้วยพันที่เราต้องการจะรู้ว่า r e ร l ซนะผลลัพธ์ของเรามันคืออะไรเพราะฉะนั้นเราจะเอาไอ้เจ้าตัว Output เป็นตัวตั้งเสมอแล้วเราก็ต้องมาหารว่าเทียบกับ Input ที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันได้เท่าไหร่ถ้า Output ที่ได้เท่ากับ Input ที่ให้เราเรียกอันนั้นว่า perfect efficiency เป็น1อย่างนี้อาจารย์สอนหนังสือ1ชั่วโมง พวกเรารับเนื้อหาไว้ได้หนึ่งชั่วโมงอย่างนี้แสดงว่าประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของเราคือหนึ่งแต่ในความเป็นจริงแล้วาการสอนหนึ่งชั่วโมงเนื้อหาที่เรารับไปได้แค่ศูนย์อย่างเงี้ยเ f f i c i e n c y ก็เป็นศูนย์นั้น efficiency ก็รันระหว่างศูนย์ถึงหนึ่งอ่าโอเคนะ <c oughs> อย่า,ยาไม่ถึงขนาดนั้นสอนชั่วโมงรับไปสักสิบสิบสิบนาทีก็ยังดีนะ <laughs> นั่นก็เป็นหนึ่งในหกเอฟเป็นหนึ่งในหก นั้นสิ่งที่เราต้องทำ o u t p ุ t คือเรียกได้ว่าเป็นผลลัพธ์นะที่เราอยากจะได้หาด้วยสิ่งที่เราต้องให้นะครับนั่นก็นั่นคือคอนเซ็ปต์ของ efficiency efficiency ทั่วไปประสิทธภิภาพนะสิ่งที่ได้หาด้วยสิ่งที่ให้ถ้าอยากจะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้เรื่องแปลกครับคูณร้อยก็ได้เนาะเราก็จะ change เจ้าเปลี่ยนเจ้าตัวสัดส่วนตัวนี้ให้กลายเป็นเปอร์เซ็นต์ไปก็ตามสบายแล้วแต่จะใช้ว่าจะใช้เป็นตัวเลขเพียวๆศูนย์ถึงหนึ่งหรือจะใช้เป็นตัวเลขศูนย์ถึงร้อยก็เป็นเปอร์เซ็นต์ได้เนะ okay. าะโอเคน ลองตอบคำถามข้อนี้หน่อยอันนี้เหมาะที่จะเป็นควิสมากแต่เราไม่มีควิสสัทีเดียวแต่ว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้า,าเดี๋ยวเราจะมีคล้ายๆเป็น informative exam เล็กน้อยนะอินฟอร์มเอตีฟอก็คือ,อเป็น,เ,ปนเตรียมความพร้อมนิดหน่อยเดี๋ยวอาจารย์จะเตรียมแบบฝึกหัดเข้าใจว่าอาจารย์ผู้ดูแลคลาสน่าจะได้แจ้งไว้แล้วเล็กน้อยโอเคแต่ถ้าไม,ไม่ได้ยังไม่ได้แจ้งก็แจ้งตอนนี้ คือเดี๋ยวที่หน้าอาจารย์จะเตรียมแบบฝึกหัดสั้นๆมาให้นะซึ่งก็เป็นเป็นแบบฝึกหัดตัวอย่างเล็กน้อยแล้วก็เป็นลักษณะให้พวกเราเป็นเทคโฮมแล้วกันเนาะจะได้ไม่ไม่ไม่กดดันอะไรมากไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเหมือนบรรยากาศเหมือนคุิสมากกันไปนั่นแหละนะแล้วก็พวกเราลองทําดูแล้วเดี๋ยวลองส่งคือลองเทสตตัวเองว่าถ้าเป็นข้อสอบจริงเราทําได้ไหมนะครับแล้วก็ อาจารย์จะได้ช่วยคอมเมนต์ให้นะว่าเอ้ยยังทําผิดทําถูกตรงไหนอะไรเงี้ยนะถ้าทําถูกก็โอเคสหรับใครที่มีปัญหาจะได้ก็เป็นอีกท็อปิกที่เราจะใช้ในการถามตอบก่อนสอบได้เนาะ,อะลองดูคําถามข้อนี้ก่อนเขาบอกว่า in a head on collision between a seagull and a jet airplane ปรากฏว่าโอ้โหนี้โชคร้ายมากปรากฏว่าไอ้เจ้านกเนาะบินบินชนเครื่องบินเจ็ตนะอะคงเละนะนะบอกเลย head on, on ด้วย head on, on ก็คือชนเขาประสานงานเนาะ ถามว่าอข้อใดต่อไปนี้เนาะลองดูข้อนี้ข้อใดถูก A the momentum of the airplane is exactly conserved พวกเราคิดว่าไง Yes or no Momentum of the airplane is conserved Yes or no อ,อาจจะไม่ตอบงั้นเราเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนข้อ b the total kinetic energy is exactly conserved <laughs> 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 อ่ะ see. the magnitude of the change ขนาดของการเปลี่ยนแปลง in momentum of the signal divided by the collision time โอ้โหเอามาหารกับเวลา equals the magnitude of average force on the j e t โดยธรรมชาติอันไหนที่ยาวๆที่สุดนั้นมั่จะถูกใช่ไหมโอเคงั้นข้อ c เก็บไว้ก่อน D-Dog the total momentum is zero โ oh. หมันก,นก็อาจจะมีถูกมากกว่าหนึ่งข้อก็ได้นะแต,นแต่อันนี้เอาจารย์จั่วหัวแเราเป็น multiple choice question แสดงว่ามันต้องมีถูกแค่ข้อเดียวเนาะอันไหนไดีจ้ะ A B C or D มาหน่อยไหมมาหน่อยไหม A B C O D ป่าวป่าเนี่ยโห้ยอันนี้อันนี้ไม่ตั้งใจอันนี้อาจารย์เล่นเล่นสาวเอฟเฟกต์อาจารย์ไปด้วยนะโอ้มาแล้วครับคำตอบมาแล้วครับว้โอเค A B C B C โอเคตอนนี้เน้นไปทาง B กับ C นะครับ B กับ C C เยอะขึ้นเรื่อยๆโอเค แต่ซีใจว่าดูดีเหมะนะเพราะมันยาวนะอธิบายอะไรก็ไม่รู้นะยาวเฟื่อยนะโอเคเขาให้ดูอันที่หนึ่งก่อนคือเราจริงๆเราควรจะสามารถตอบได้ว่ามันผิดเพราะอะไรนั่นคือคีย์ที่สําคัญข้อ a เนี่ยไม่น่าเวิร์กแน่นอนเพราะว่ามันมีนกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเอาโมเมนตัมของนอกมาเกี่ยวด้วยไม่ใช่เราไปสนใจแค่้เจ้าตัว airplay อย่างเดียวมันก็ไม่สมควรเพราะ,ะน้นข้อนี้ผิดแน่นอนข้อ b เองก็ํำลอง in the same line as ข้อ a คือ Kinetic Energy is exactly conserve d ไหมอันนี้เป็นเคสที่เราต้องมาพิจารณาก่อนว่าถ้าเราคิดว่านกเละแน่ๆเละแน่ๆถ้าเละแน่ๆน,นี่ก็คือคือมันสลายตัวมันพลังงานมันควรจะต้องต้องเปลี่ยนไปหรือถ้าเราคิดง่ายคือถ้าสมมุตินกยังอาจจะไม่เละแบบกระจุยนะแต่แบะแดะเป็นเหมือนดินน้ำมันเนี่ยรูปร่างนกต้องเปลี่ยน เพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าเคสที่เป็น in Elastic c o l l i s i o n นี่ทุกคนเก็ตอ่นะอย่างพราะรูปร่างของนกมันคงจะโดนชนแล้วมันบูดเบี้ยวก็คือมันไม่ใช่คือถ้ามันชนแล้ว El ลัสติกเนี่ยมันต้องเหมือนลูกสนุกเกอร์หน่อยๆคือโดนชนปุ๊บนกเด้งไปด้านหนึ่งและเครื่องบินอาจจะโอ๊ะสะดุดนิดหน่อยอะไรเงี้ยพอนู้เปาไหมทวนเก็ตเนาะเก็ตเนาะโอเคไหมเพราะฉะนั้นข้อ B เนี่ยเรา e x p เ c t ได้เลยว่า To t a l kinetic e n e เ g นเนี่ยไม่น่าจะคอนเซิร์เพราะรูปร่างของนกเปลี่ยน เพราะ,ะั้นมันมีการสูญเสียพลังงานบางส่วนโอเคไหมครับสำหรับคนที่ตอบ B มาเก็ตเห็นด้วยอาจารย์เนาะโอเคโอเครันนี่ข้อ C เนี่ย make sense เพราะว่าอะไร <Okay. S 1> ข้อ C เนี่ยมันคือคอนเซปต์ของที่เราพิจารณาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมว่าแรงที่กระทํามันคือโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปกับเวลาดังนั้นสี่ที่เกิดขึ้นก็คือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของนกคือแน่นอนนกมันต้องเปลี่ยนโมเมนตัมแน่มันโดนชนเนาะมันบิน,บ,นบินมาอยู่ดีๆโดนเจ็ตชนปึ้งในความเร็วต้องเปลี่ยนแน่แน ถ้าเอาช่วงเวลาของที่มันถูกชนนี่เอามาหารเนี่ย divided by the magnitude of oh oh sorry by the collision time นี่ collision time นี่แหละคือโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปหารด้วยเวลาที่ชนอันนี้บอกแรงที่กระทำ external force เพราะฉะนั้นแน่นอนไอแรงนี้มันก็ต้องเป็นแรงเดียวกันกันกบที่ไอ้เจ้าตัวเจ็ตรู้สึกได้เพราะฉะนั้นมันควรจะต้องมีค่าเท่ากับขนาดที่ แรงที่กระทากับเจตแต่เสียเหตุที่เราใช้คําว่า average เพราะว่าในการชนจริงๆมันไม่ควรจะมีแรงเดียวนะที่ไปกระทำนะันอาจจะเหมือนกราฟอันนี้เหมือนกราฟที่เราเดินลงพื้นหรือไข่แตกนเนี่ยสดงว่ากราฟมันก็คงต้องมีขึ้นมีลงนิดหน่อยเนาะแรงที่กระทํามันก็คงต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเราก็แค่บอกเฉลีย่ยเฉลี่ยมาแล้วกันว่ามันควรจะมีค่าเท่าไหร่เราก็เลยมี adjective ให้เจ้าตัว average มานิดหน่อยเพราะฉะนั้นข้อ4ีนี่แหละดูดี very good อันนี้โอเค โอเคนะครับส่วนข้อดีเนี่ย the more total momentum is zero อันนี้จริงๆถ้าพูดให้ลึกซึ้งเนี่ยต้องใช้คำว่า yes and no แล้วกันงั้นสำหรับใครที่ตอบข้อดีมาซึ่งเข้าใจว่าไม่มีเลย <laughs> <c oughs> ก็คือ momentum is zero เนี่ยก็ได้นะคือคำว่าก็ได้คือสำหรับคนที่อาจจะชอบฟิสิกส์มาเยอะเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าเรามีอิสระในการที่เราจะตั้งแกนอะไรก็ได้เนาะแกนของเราเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็สามารถเลือกโคอ r ร์ดิ t เนตที่สุดท้ายแล้วเนี่ยโมเมนตัมสุทธิทั้งหมดเป็นศูนย์ได้อันนี้ทําได้ doable แต่ถ้าเรามองอนในชีวิตปกติเราเงยหน้าไปโอ้โหคือบินเจ็ตวิ่งมาทางหนึง่นงนกะก็แวกก็แวกมาอย่างเี้นะแล้วเรามองอนในเปอร์สเปกทีฟของคนบนโลกเรามองขึ้นไปอยนะ่างเงี้ยโมเมนตัมรวมมันไม่ควรจะเป็นนะครับก็ก็ข้อดีจริงๆถ้าตอบมาเนี่ยอาจารย์ไม่สามารถให้ผิดได้นะต้องใช้คํานี้ <laughs> ข้อน,นี้จริง อันนี้ต้องยอมรับเลยในในทใใใางปฏิบัติเป็นไปได้ที่จะทําให้โมเมนตัมเป็นศนะูนย์เขาเรียกว่าในบางกรอบอ้างอิงอมันเป็นไปได้โอเคแต่เอาว่าข้อนี้ควรตอบข้อดีดอกล้กกันนะในสิ่งที่อยู่ภาย,ภายใต้คอนเท็กซ์ที่เรากําลังพูดคุยกันในตอนนี้เนาะใช่ครับคือท่านครับเมื่เข้าเมา่กี้ถ้าเกิดข้อแรกจะตอบให้ถูกคือต้องบอกว่าทั้งแอร์เพนแล้วก็ทั้งนกนยมันมีการอนุรักษ์โมเมนตัมใช่ไหมครับถูกต้องครับใช่เลยเอกแซกลี exactly. โอเคเพราะนั้นก็เราก็อบอกว่าโมเมนตัมของแอร์เพลนแอน s e ซีก l ลต้องแอนด้วยมาท,ทั้งคู่จับแพ็คให้เป็นซิสเต็มเดียวกันอันนี้คอนเซิฟเนี่ยโอเคอย่ okay. นงั้นได้ <Thank you. S 1> โดยเราไม่แคร์ว่านกมันจะเละเดะแดะแดะเสียพลังงานเราไม่แคร์โมเมนตัมมันโอเคครับผม very good มากแล้วข้อ b หรอคะอาจารย์ข้อ b เราต้องบอกว่า kinetic energy is not conserve ไม่คอนเซิร์ฟเพราะรูปร่างของนกเละเทะหรือเครื่องบินอาจจะบุบนิดหน่อยด้วยนะรูปร่างของตัวเครื่องบินเองไอตัวผนังเครื่องบินอาจจะบุบนิดหน่อยมีการเปลี่ยนรูปร่างเพราะฉะนั้นข้อ b ต้องบอกว่าไม่คอนเซิร์ฟโอเค very good <Okay. S 1> thank you very much หัวน้ำตาแทบร่วงมีคนถามด้วย <laughs> <laughs> ขอบคุณมากครับสำหรับคำถามโอเคเวลาพูดเดี๋ยวนี้ต้องพวนี้จริงใจเนะี่ยขอบคุณมากสำหรับคำถามคือขอบคุณที่มีคำถาม อลองดูอีกข้อนึงแล้วเดี๋ยวเราเทคกับเบรกกันนะนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้มีคาถามอ๋อจรย์อันนี้เราเบรกเลยขอโทษทีอันนี้อาจารย์พิมพ์ผิดมันไม่ใช่ multiple choice แล้าโอ้มันมันเป็น calculating แล้วโอเคโอเค sorry ถูกแล้วถูกแล้วะนั้นเราเบรกกันเลยดีกว่าตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาคํานวณข้อน,นี้กันแต่ว่ารู้สึกข้อน,นี้ถ้าอาจารย์จำไม่ผิดเหมือนมันข้อมูลมันอาจจะ missing ะแต่เดี๋ยวเรามา discuss กันไนดะ้โอเคเพราะนั้นเรา take a break ตรงนี้ก่อนเนาะเราพักสินาทีแล้วเดี๋ยวเรามาคํานวณเรื่องโมเมนตัมอะไรกันนน่อยะครับ โอเคเดี๋ยวเจอกันประมาณ okay. นี่โอเคสิบโมงสาสิบห้าอ่าเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับโอเคลองมาดูข้อนี้กันครับอนันนี้ข้อนี้ก็สมจริงสมจังอยู่นะ Squid and octopuses นะก็คือพวกปลาหมึกทั้งหลายไม่ว่าจะรูปร่างแบบไหนก็ตามเนี่ยเนาะอ่า uh, propel themselves by expelling water เขาสามารถขับเคลื่อนตัวเองไปได้โดยการพุดพุด expel ก็คือฉีดน้ำออกมา นะก็เหมือนกับที่อาจารย์ยกตัวอย่างว่าอาจารย์อยากจะพุ่งไปข้างหน้าอาจารย์ต้องเคยงเปยไปข้างหลังอะไรเงี้ยเหมือนกันเขาบอก they do this by keeping water in the cavity ก็คือเก็บน้ำไว้ในช่องว่างมันคงมีท้องมีอะไรของมันอยู่ในนั้นนะ and then suddenly contracting the cavity to force out the water through an opening ก็คือมันก็บีบเกรงกล้ามเนื้อมันมีกล้ามเนื้อปอม <laughs> ปามมึกโอเคมันคงมีกระบวนการอะไรสักอย่างเนาะแล้วมันก็บีบ force water ให้มันพุดออกมาทาง opening เขาบอกว่า A 6.5 kilogram s q u ก concluding uh, including the water in the cavity นั่นก็คืออาจจะบอกโอเคมีปลาหมกึกปลาหมึกนี่มันเป็นยังไงวะ <laughs> โอ้โหทุเรศนี่มันเหมือนไม้กระพุนมากกว่าโอเคอ่า uh, ว kind of, ัดตถานปลาหมกึกปลาหมึกปลาหมึกโอเคหรือเปล่าวะอ่าโอเคสมมุติว่าอันนี้เป็นปลาหมึกอะไรกันนะโอเคนั้นสีที่เกิดขึ้นก็คืออ่าในโพรงมันก็จะมีน้ําอยู่นี่อาจารย์เขียนนะนี่เป็น water สีฟ้าๆอย่างนี้แล้วกัน รวมกันแล้วทั้งหมดนี่6.5กิโลกรัม6.5กิโลกรัมเขาบอกว่า at rest ก็อยู่นิ่งๆอยู่ตอนนี้กำลังกรุบกรุบอยู่ในน้ำเขาบอกว่า suddenly sees a dangerous predator ก็คือมีมลาล่าอาจจะเป็นมนุษย์เน,นี่ย <laughs> if the squid has uh 1.75กิโลกรัม of water in the cavity เพราะนั้นเราก็บอกว่าโอเคมันมีน้ำ เนี่ย1.75กิโลกรัมเพราะฉะนั้นตัวปลาหมึกก็เอามาลบทิ้งนะปลาหมึกก็จะอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยจ้าช่วยลบให้ดันหน่อยลบจุดเจ็ดห้าทิ้งไปเนาะก็สามจุดเจ็ดห้าเนาะโอเคเฮ้ยสี่จุดเจ็ดห้าโอเคสี่จุดเจ็ดห้ากิโลกรัมนี่คือตัวเนื้อปลาหมึกนะสี่จุดเจ็ดห้าโอเคโหตัวใหญ่เลยเนาะ โอ้คือจะบอกนะจริงนะพวกปลาหมึกพวกกุ้งเอรนะพวกพวกอะไรนะปูลาสกาอะไรอย่างนี้อาจารย์อาจารย์มอเปนเอเลี่ยนนะอาจารย์นะโอ้หน่ากวัวคือถ้าไปไหวยอยู่ในทะเลแล้วมันมาเกาะหลังนะนี่อาจารย์ยอมตายเลยนะเหมือนเหมือนมันมันจะเสียบพุงกระดาแล้วมันทะลุมาข้างหน้าได้หลายอย่างเนี่ยนะไอตัวปูนะแล้วปลาหมึกเนี่ยมันก็คงมันเลื้อยโอเค อันนี้ไม่เกี่ยวโอเคนั้นเขาบอกว่า uh, if the squid has 1.75ลิตรอ้าวโอเคถูกแล้วถูกแล้วโอเคอาจารย์อ่านถึง์ที่นี่ at what speed must it expel this water to suddenly achieve the speed of the escape the predator โอเคอันนี้ประเด็นคำถามก็คือคราวนี้เข้าใจว่าไอ้ที่ missing information คือเขาไม่ได้บอกมาว่ามันต้องวิ่งหนีด้วยความเร็วเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยที่อาจารย์อาจารย์คิดว่านี่ที่ตกไป หรืออย่างน้นอยๆคือมันควรจะต้องบอกว่า Danger Predator Predator เนี่ยกำลังวิ่งเข้ามาด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่อะไรเงี้ยเนาะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นก็ในนี้นอาจารย์สมมุติแล้วกันว่ามันอาจจะก,กระดุบก,กระดุบมา10เมตรต่อวินาทีมาอย่างไวเลยแล้วกันเพราะฉะนั้น Escape Speed ที่เราต้องการคือสมมติอาจารย์ต,รต้องการจะ achieve คืออาจารย์ไม่ไต้องการปลาหมึกต้องการ <laughs> ปลาหมึกต้องการที่จะวิ่ง10เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นถามว่ามันจะต้องพุทธน้ำออกมาด้วยความเร็วเท่าไหร่อะทุกคน ลองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือน้ํากับตัวเนื้อปลาหมึกเนี่ยตัวบอดี้ของปลาหมึกเนี่ยนั่นก็คือ isolate d system นั้นเราสมมุติว่าเขาบอกแล้วว่า ignore uh, water resistance อะไรเงี้ยคือเราไม่ได้ต้องไปสนใจแรงต้านน้าอ,อะไรอย่างสิน้นเพราะฉะนั้นอาจแต่เขาบอกเลยว,ว่าโมเมนตัมก่อนชน toro เโทโ่ากับโมเมนตัมหลังชน toro โ,โ,โอเคและแน่นอนด้วยความที่ตอนนี้เราก็ สมมติ Smooth, มันเป็นการเคลื่อนที่ในมิติเดียวอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็สามารถมองว่าโอเคกา,ารเคลื่อนที่อยู่ในมิติเดียวเราจะมองว่าด้านไหนเป็นบวกก็ได้แล้วแต่เราอาจารย์ตั้งใจเขียนให้มันแองเกิลอย่างนี้เราจะได้ไม่ต้องไปยึดติดกับ x y เนาะก็คือด้านนึงเป็นบวกด้านนึงเป็นลบเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกสําหรับคลาสของเราเราก็ไม่ต้องไปซีเรียส i j k อะไรมากนะนะหมายว่าณนะกรณีที่มันเคลื่อนที่ในมิติเดียวนะครับไม่ต้องใช้ i j ก็ได้แต่ต้องคิดิเสมออะโมเมนตัมก่อนชนแน่นอนเขา address กันหมดเลย เขียนว่าศูนย์อาจารย์เพื่อความชัดเจนเขียนศูนย์บวกศูนย์แล้วกันก็คือทั้งตัวน้ําและตัวบอดี้ของสวิทเองเนี่ยไม่เคลื่อนที่ไม่มีสปีดก็เป็นศูนย์ทั้งคู่คราวนี้ภายหลังอาจารย์ก็ต้องการที่จะให้ตัวบอดี้ของไอ้เจ้าตัวสวิทเนี่ยมันพุ่งออกไปได้ด้วยความเร็ว10เมตรต่อว,วินาทีเนาะเราต้องการจะหนีเพรเดเตอร์ปุ๊บออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตว่าตัวบอดี้ของไอ้เจ้าตัวสวิทตัวนี้ต้องวิ่งไปทางบวกเราต้องการให้มันไปทางทิศบวก อาจารย์ก็บอกว่าโมเมนตัมหลังชนของสกว i ก็เป็นแมสคูณด้วยความเร็วซึ่งอาจารย์ขอเขียนบวกไปด้วยเราจะได้เน้นว่าเราคิดทิศด,ด้วยนี่เห็นยังโอเคเนาะเพราะฉะนั้น <c oughs> ตัวบอดี้ตัวเนื้อของไอ้เจ้าตัวประมึกวิ่งไปทางบวกมีโมเมนตัมเท่ากับ4.75คูณความเร็ว10เมตรวินาทีแล้วอาจารย์ก็เอาตัวนี้ <c oughs> มาบวกกับน้ำ ซึ่งมันมีมวล1.75ขออนุญ,ญาตละหน่วยไว้ก่อนเนาะที่ไม่พอเนาะโอเคแล้วอาจารย์ต้องการจะรู้ว่าน้ำเนี่ยต้องพุดมาด้วยความเร็วเท่าไหร่นี่อาจารย์ขอใส่เป็น x ละกันโอเคไหมเพราะฉะนั้นจากสมการนี้อาจารย์ก็คำนวณได้แล้วว่า x คูณจะมีค่าเท่ากับสังเกตลบ47.5หารด้วย1.75 meter per second สังเกตเครื่องหมายลบมันออกมาโดยอัตโนมัติ คขาบอออกมาอัตโนมัติก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าน้ามันควรจะชี้ไปทางลบทิศตรงกันข้ามโอเคไหมโอเคเรียบร้อยเนาะอันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆที่อยากให้พวกเราเอาไปใช้ให้เป็นนะครับเรื่องของ conservation of momentum นะเนี่สังเกตว่าอันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องการชนนะจริงอันนี้มันเป็นเรื่องของการระเบิดอ่ะจริงๆคำว่าระเบิดก็คือเหมือนกับเรามีวัตถุหนึ่งชิ้นแล้วมันปุ้งออกมาเป็นสองจริงมันมากกว่าหนึ่งชิ้นก็ได้นะจริงมันระเบิดเป็นสี่ห้าแฉกอะไรก็ได้แต่สุดท้ายถ้าตอนเริ่มต้นมันอยู่นิ่ง โมเมนตัมของทุกชิ้นที่กระจุยไปอ่ะรวมกันต้องเป็นศูนย์เหมือนเดิมมมันหลักการนี้ใช้ได้กับพวกระเบิดอะกราเนตอะไรก็ตามเราโยนไปปุ๊บตอนแรกมันอยู่นิ่งๆแล้วพอมันปุ่มระเบิดเนี่ยไอ้ทุกทิศทุกทางในสามิติเนี่ยโมเมนตัมของทุกแฟกชั่นที่มันระเบิดออกไปเนี่ยซัมมาปุ๊บต้องเป็นศูนย์เหมือนเดิมเหมือนตอนแรกนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ผมโอเคครับมีคําถามครับผมเชิญเลยอาจารย์คะไอ้สิบนี่มันกาหนดเองเหรอคะอันนี้อาจารย์กาหนดให้ เ,เขียนตกไปจ้ะอันนี้อาจารย์ตกไปอันนี้จาเลยเขียนเพิ่มให้จ้ะจ้ะเข้าใจว่าในโจทย์มันน่าจะบอกว่า a dangerous predator อะไรเงี้ย moving at the speed เท่าไหร่ก็ว่ากันไปอะไรจ้ะอันนี้อาจารย์น่าจะตกไปโอเคจ้ะเห็นเนาะคราวนี้ข้อบน่าสนใจและอันนี้แหละจะเป็นตัวการที่ให้พวกเราเห็นชัดๆเลยว่าไอกระบวนการนี้ถามว่า how much kinetic energy does the squid create by this maneuver ตกใจไหมโอเคคือก็ไม่รู้จะตกใจทำไมแต่ว่าประเด็นคือเฮ้ยลองมาดู kinetic energy กันอันนี้ part a นาะเสร็จไปแล้วเนาะลองมาดู part b อาจารย์บอก total kinetic energy initially ตอนเริ่มต้นบอกอาจารย์ศูนย์อยู่แล้วทั้งน้ำทั้งตัวปลาหมึกเองไม่มีความเร็วไม่มีความเร็ว c 2k m 2mv uh, square ไม่เกิดอะไรขึ้น zero แล้วตอนท้ายล่ะโหตอนท้ายน้ำก็วิง่งตัวบอดี้ของสควิดก็วิง่งเพราะฉะนั้นอาจารย์ขอใช้คัลเลอร์โคเวเดนหน่อยนะตัวปลาหมึกเองเซนหนึ่งสองแมสของปลาหมึกคูณด้วยความเร็วของปลาหมึกสแควร์นี่ทวนทันนะอาจารย์ขอละหน่วยไวนะ้เนาะประหยัดที่นิดนึงนี่คือไคเนติกเอนเออร์จีของปลาหมึกตัวตัวปลาหมึกเองซึ่งตอนนี้พลังงานมันไม่มีขนาดแล้วนะคือมันพลังงานจนมันเป็นบวกเสมอแล้วเพราะฉะนั้น v ีสแควร์มันก็ไม่ต้องมีบวกมีลบลนะ บวกกับ one half เดี๋ยวขอใช้สีฟ้าแล้วกันจะได้ให้รู้ว่านี่น้ำา1ส่วนานั่นเขียวโอ้ซอย่างนั้น1 x 2 mass ของน้ำา1.75แล้วก็ความเร็วที่เราได้อาจารย์ก็เอาไอ้เจ้าก้อนนี้มาใส่ตรงนี้เนาะ x square ซึ่งก็ต้องไม่เป็น0ูนย์อยู่แล้วอะเพราะว่าถึงมันจะติดลบมาเรา square มันไปมันก็กลายเป็นบวกพลังงานจนไม่เคยติดลบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือสังเกตว่าอยู่ดีเฮ้ยอา hey, 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 จารย์ใจเย็น เริ่มต้นไม่มีพลังงานอะไรเลยตอนหลังมีพลังงานอื้อซา่าแต็มไปหมดเนี่ยมาจากไหนนั่นแหละมาจาก contracting ของไอ้เจ้าแค v i วิถ้าเป็นมนุษย์เราก็คือเราต้องเบ่งแล้วถามว่าพลังงานที่เราเบ่งเอามาจากไหนก็ต้องมาจากนอน่ะ chemical energy ข้าวที่กินมาเอาไปทำ ATP to กระบวนการ process เบิร์นเปลี่ยนเป็นพลังงานป,ปุปป๊บปุ๊บแป๊บและสุดท้ายก็ตัว muscle contract นั่นคือพลังงานที่ต้องเอามาใช้เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พลังงานตรงนี้แต่สังเกตโม um, เมนตัมดัดเลืองของโมเมนตัมพลังงานก็อีกเรื่องหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเคสนี้ไม่คอนเซิร์ฟแน่ๆเพราะมันจะคอนเซิร์ฟยังไงในเมื่อมันต้องใช้พลังงานในการทําไอ้พวกนี้ให้ได้นะครับโอเคไหมอย่างนี้ถือว่าเห็นภาพช <Okay. S 1> ัดเจนเนาะว่าแล้วจากก็พยายามจะยกตัวอย่างที่มันไม่ใช่การชนอย่างเดียวอ่ะคือเราใช้เยอะะที่รถชนกันสนุกเกอร์ชนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาข้อจริงมันใช้กับอะไรก็ได้นะครับ ขอให้มันเป็น isolated system ถือว่าโอเคหมดเลยโ okay, นะอเคเนาะรออีกสักข้อหนึ่งอ่าน,นี้จบแล้วข้อนี้ข้อสุดท้ายแล้วจบอ่าสไลด์เรื่องนี้ละเขาบอกว่า the maximum energy that a bone อันนี้เรามาเรื่องของทางทางด้านทางชีววิทยาทางดานการแพทย์เราบ้างเนาะ bone can absorb without breaking depends on its characteristics อันเนี้ยตรงไปตรงมามา,มากและนี่เป็นเรื่องที่พวกเราคุ้นเคยอะ่ะเพราะา มันคือกระดูกเราเนาะโดยธรรมชาติมันก็สามารถทนแรงหรือพลังงานสูงสุดได้ค่าหนึ่งเท่านั้น Such as its cross-sectional area and its elasticity ก็คือมันมันมีคแรคเตอร์บางอย่างที่กระดูกเราสามารถทนได้เขาบอก For healthy human leg bones approximately 6 square centimeter cross-sectional area นะเขาบอกมาให้ว่ากระดูกขาของมนุษย์เราโดยปกติเนี่ยมีค่าเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณสักราวๆหตารางเซนติเมตรเขาบอก This energy has been experimentally measured To be about 200 J o u l เ s ขาบอกว่าประกบกระดูกเนี่ยสามารถรับพลังงานนะได้สูงสุดประมาณอยู่ที่200จูลก่อนที่มันจะเบรกคือไม่ไหวเกิดการเสียอะไรสักอย่างเกิดการบาดเจ็บเขาบอกว่า from approximately what maximum height เขาอยากจะรู้ว่าเฉลี่ยแล้วประมาณในความสูงสูงที่สุด could a 60 k g person jump ถ้ามีคนอายุเอา,อายอุคนน้ำหนัก60กิกรัม จำกระโดดและ land rigidly upright on both feet without breaking his legs mm hmm. คือกระโดดตัวแข็งอะคือกระโดดทื่อๆแล้วตึงอาไง้ยนะถามว่าความสูงที่เขากระโดดได้เนี่ยมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเขากระโดดแบบขาแข็ง rigid กับข้อ b เขาบอกว่า people obviously jump from much greater heights จากข้อ a without breaking t h e l e g s ดังนั้นเราทำข้อ a กันก่อนและดูซิว่าเราจะกระโดดได้สักจากกี่เมตรถ้าเราเชื่อว่าข้อมูลนี้ค่อนข้างใกล้เคียงเนาะข้อมูลที่เขาให้มาค่อนข้างใกล้เคียงกับค่าค่ากระโดดจริงๆของเราอ่ะลองดูกันทุกคนเฮ้ยข้อนี้ดีมากแล้วน่าจะสรุปเรื่องราวของโมเมนตัมแล้วก็พลังงานที่เราเรียนมาทั้งหมดเลยเป็นข้อนี้เลยข้อนี้น่าออกข้อสอบมากเนาะอ้าวันนี้แหละโอ้โหดาก็ยังเล่นอันี้ไม่เกี่ยวนะหิวข้าวขึ้นมาทัี โอเคมาทุกคนข้อคำนวณข้อ A อให้จันหน่อยมามๆอันนี้อยากให้ทุกคนคิดให้ได้นะครับข้อนี้อาจารย์คิดว่ามันเป็น summary นะของของเรื่องราวทั้งหมดนะค่อยๆทำเอาให้ได้นะสำหรับใครที่อาจจะยังไม่ชอบแล้วยังช้าๆอยู่ค่อยๆค,ค,คิดนะครับมันพอไหวพอไหวพอไหว ไอ cross section นี่เอามาทำไมก็ไม่แน่ใจนะหลายคนอาจจะเอะมันต้องมี cross section มาให้ด้วยเนาะอะไรนะอะเขาให้คิดก่อนให้คิดแป๊บหนึ่ง แต่นี่ใช้การประมาณได้นะครับคือคือจริงข้อนี้มันก็เขาเรียกอะไรดีอ่ะมันแล้วแต่อาร์กิวเมนต์ของแต่ละคนเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเดี๋ยวถ้าเกิดมีใครอยากให้คอมเมนต์กันมานะครับว่าแต่ละคนคิดยังไงเนาะมันไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นไรคือมันเป็นข้อมูลค่อนข้างเบื้องต้นเน่นะเรามีแค่นี้บอกว่าเฮ้ยเรากระดูกมันรับพลังงานได้สองร้อยจูลน,นะคนคนหนึ่งหนักหกสิบกิโลกรัมแล้วก็กระดโดดลงมาอย่างเงี้ยนะครับก็บางคนอาจจะใส่การประมาณนู่นนี่นั้นโน้นเข้าไปหรืออะไรก็ได้หมดเลย แต่เราคิดให้สมจริงสมจังอ่ะอาจารย์รู้สึกว่าคือหมายว่าคิดให้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงหน่อยมันจะได้เหมือนกับฝึกการวิเคราะห์นิดหนึ่งนะครับอาจารย์นสนุกดีเนาะแต่คุณพอเริ่มได้ไหมยอย่างน้อยๆโดยคอนเซปต์แล้วเนี่ยแน่นอนเรารู้แล้วว่ากระดูกมันรับได้ที่200จูแล้วชายคนนี้กระโดดลงมาเนี่ยแสดงว่าเฮ้ยมันคำนวณพลังงานได้นี่นะและหลักๆอันนี้เลยมันต้องเป็น potential energy ถูกไหมเพราะฉะนั้นชายคนนี้เขากระโดดมาอู้กระโดดตึ้ออกมาอย่างนี้กระโดดปับ๊บแต่เขา s u p o s อต to land แบบสเตรทริ i จิตเล็กอย่างนี้เลยอืออย่างนี้เลยเ <c oughs> <c oughs> นาะเพราะฉะั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแน่นอนตอนเริ่มต้นของเขาเนี่ยเขาก็ต้องมี potential energy นะมี potential energy mgh นี่อย่างนี้เลยแต่สุดท้ายมันต้องไอโบลน,นี่ต้องมาช่วยแอบสอพลังงานนี้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะกระแทก กระแทกพื้นตรงนี้เดี๋ยวเขาจะกระแทกพื้นป๊อกเพราะงั้นก็หวังว่าพลังงานที่เขาสะสมมาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยมันก็คงสุดท้ายมันต้องรับโดยไอ้เจ้าโบนตัวเนี้ยเนาะนั้นลองดูแล้วบอก mgh อะ a s s ของชายผู้นี้อ,อาจารย์เขียนเป็น energy initial ก่อนเนาะพลังงานตอนเริ่มต้นมวล60กิโลกรัม m g ใช้10แล้วกันเนาะโดยประมาณเมตรต่อวินาทีกำลังสอง h ความสูงนี่คือสิ่งที่เราอยากจะรู้ว่าความสูงมันควรจะเป็นเท่าไหร่ และสุดท้ายตอนที่มันมาเอ๊ะชนพี่พื้นตรงนี้อาจารย์เขียนเป็นพลังงานไฟนอลแล้วกันคือตอนนี้บังเอิญ e ว่าโจทย์เขาบอกมาให้ว่ากระดูกเนี่ยมันรับได้ที่200จูลคราวนี้อาจารย์บอกอาจารย์เรามี2ขาเนะาะอาจจะช่วยกันรับแล้วกันเพราะฉะนั้นมันอาจจะคูณ2แล้วกันแล้วเราก็แอดซูม่าเอ่อเล็กส์โบนของเราเนี่ยทั้งทั้งรวมหมดแล้วทุกชิ้นทุกอะไรก็ว่าไปเนี่ยมันอยู่ที่200จูลคราวนี้อาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่าคือข้อมูลนี้เราไม่รู้ว่ามันเป็นโบนที่นับขาซ้ายและขาขวา,าด้วยหรือ,อยัง โอเคเนาะแต่ว okay, uh, uh, ่าเอาเขาเขียนว่าโบนส์เขาก็ไม well, ่ได้บอกออนโบนเลข斯หรืออะไรเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละตรงนี้อาจารย์อาจจะสามารถบางคนอาจจะคูณ2เพราะอาจจะตีความโจทย์ว่าอาจจะเป็นต่อเลขหนึ่งหรือบางคนบอกอาจารย์ไม่เป็นไรหรอกเขาคงบอกมาให้หมดแล้วแหละว่าเลขโบนส์ก็คือรวมมาหมดแล้วนะตรงนี้ถ้าใครจะคูณสองอาจารย์ก็ไม่มมยนะอาจารย์คิดว่าโอเคแต่ไม่เป็นไรเราแอดซูมว่าเขาคงให้ตัวเลขนี้มันเลยทั้งอาจารย์ก็เอาสองรอยจูนมาไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วเอาตรงนี้นี่แหละ ไปคำนวณหาตัว h นะเราก็แอบซูมว่าไอ้เจ้าโบนตัวนี้ต้องแอบสอบพลังงานสัตว์ที่เราเริ่มต้นตอนกระโดดตอนแรกพะนั้นอาจารย์ก็บอกว่าจับไอ้เจ้าตัวนี้เท่ากับ e ตอนไฟนอเพะนั้นอาจารย์สามารถคำนวณหา h ได้แต่น,นี้ด้วยความที่เราอยากรู้ตัวเลขเนาะลองคำนวณจริงๆกันแล้วกันเนาะก็เป็นเอเท่ากับ200จูลหารด้วย60อาจารย์ขอละหน่วยไปแล้วเนาะร้อยนี่ประมาณนี้โอเคได้เท่าไหร่เอ่ย ก็หนึ่งในสามเมตรประมาณแค่ศูนย์จุดสามสาประมาณสามฟุตเดียวเองอะความสูงประมาณฟุตเดียวซึ่งแน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่าเรากระโดดได้สูงกว่านั้นเยอะ,อะนะฟุตเดียวนี่มันแทบจะบันไดขั้นครึ่งอย่างน,นะประมาณนั้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่ไมน่าอาจารย์มันคงไม่ใช่ส่ให้ที่มันไม่ใช่เพราะอะไรแน่นอนทุกคนกระโดดลงพื้นเนี่ยมันต้องย่อขาเนะเาะพวกเราต้องย่ออยู่แล้วโดยธรรมชาติฮุ่ย ah! ระวังเข่าหน่อย สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือทําไมเราถึงตอนนี้หวังว่าเข้าใจแล้วสาเหตุที่เราต้องย่อเพราะมันจะยืดเวลาของการกระแทกที่พื้นเพราะทุกอย่างเป็นเรื่องของ Imp u l s สนีนเก็ตยังสาเหตุที่เรากระโดดลงแล้วเราไม่เอาขาตึงๆเนี่ยก็เพราะว่าเราต้องการจะเพิ่มเวลาของการกระแทกให้มันยาวขึ้นแรงที่กระทากับร่างกายเรามันจะได้ไม่แรงมากเหมือนกับเหตุผลเดียวกันกับที่รองเท้านุ่มๆเหตุผลเดียวกันเนาะและนั่นก็คือ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ people obviously jump from much higher height from point t h ที่เราคำนวณมาข้อ A เขาบอกว่า what else a b s o r b the energy when they jump from the greater height นะคำถามก็คือเราก็มา s c u s s กันแล้วว่าอะแล้วอย่างนี้ถ้าในมุมของโมเมนตัมอาจารย์ก็ดกีอาจารย์ก็อาจายก็ย่อไปอาจารย์ก็ใช้อะไรระยะเวลาที่มากขึ้นจากการยอ่ออะไรมาช่วยทำให้มันไม่ hurt มากอะแต่ในมุมของ energy อะ อะไรที่มาช่วยแอบสอบให้เจ้าเอเนอร์จีนี้พวกนี้เพิ่มขึ้นก็เหมือนเดิมการที่เราจะย่อได้เราก็ต้องใช้กล้ามเนื้อของเราเพราะฉะนั้นก็ที่เขาก็บอกช่วยเอ็ก c i เซอร์ไซส์ซะหน่อยนะจ๊ะจะได้มีความแข็งแรงเพราะว่ากล้ามเนื้อที่ต้องคอนแทร t และย่อเขาย่อตรงข้อเท้าย่ออะไรแล้วก็เกรงตัวจริงมันต้องโฮทั้งบอดี้เนาะมีทั้งคอมัสโศลใส่ก็ะดางเนี่ยก็ต้องมาช่วยแล้วก็แอบสอปเอเนอร์จีตรงนั้นไปนะเพราะฉะน,นั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติว่ามันต้องใช้พลังงานมากกว่านั้น แต่ข้อดีก็คือการที่ไอ้เจ้าตัวกล้ามเนื้อมาช่วยเนี่ยมันก็จะทําให้โบนตัวกระดูกเนี่ยมันรับพลังงานไปได้ไม่ไม่ต้องร้อยเปอร์เซ็นก็คือมีมัสเซลมีอะไรหลายอย่างมาช่วยกันสอบไปเห็นไหมโอเคเนาะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าตัวอย่างนี้มันจะได้เปอร์สเปกติฟของทั้งโมเมนตัมแล้วก็เอเนอร์จีอ่ะคือมันมาคู่กันเนาะถึงแม้ว่าการกระโดดลงมาเนี่ยโมเมนตัม um ที่เปลี่ยนไปมันเหมือนกันทั้งคู่แต่การย่อตัวของเราเนี่ยมันช่วยให้ แรงไปถึงแรงเนาะที่กระทํากับร่างกายเรามันลดลงเพราะว่าจํากราฟได้เนาะเพราะว่าเมื่อเรายืดเวลาออก maximum force มันก็จะเตี้ยลงแต่ถ้าเรื่องของพลังงานถึงแม้ว่าพลังงานมันจะเรากระโดดมาจากความสูงเท่ากันพลังงานมันมา200จูลสมมุตินี่ย200จูลมาแล้วแต่การที่เราย่อตัวด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันทําให้พลังงานที่ต้อง แบ่งไปให้กับกระดูกเนี่ยมันหายไปบางส่วนและกล้ามเนื้อต่างๆรอบๆตัวเราเองก็มาช่วยอับสอพลังงานตรงนั้นไปเราก็เลยสามารถกระโดดไปได้เกระโดดมาได้จากความสูงที่มากกว่าแ,แค่สามสิบสามเซนที่เราคำนวณมาในคอเองโอเคไหมจ๊ะโอเคสนุกไหมเนี่ยนี้มันมันสนุกไหมอ่ะคอสเนี่ยยังยังสนุกอยู่ไหมอ่ะ <laughs> ห <laughs> ัวเงียบๆดูดูวิเววไม่ค่อยดียอะไรนะโอเคครับจบสำหรับเรื่อง งานและพลังงานเนาะหวังว่ามันเนื้อหาประมาณนี้ไม่มากไม,ไม,ไม่ไม่มากเกินไปนะแล้วก็เราก็พยายามจะเลือกแคบจากจุดที่มันเรียกได้ว่ามีคอนเน็กชันแล้วกันนะครับให้มาให้มาเห็นนะความเชื่อมโยงอ่ะโอเคนั้นเราต้องกระโดดไปที่อีกสไลด์หนึ่งแหละนะก็คือเป็นอีกแฮนด์นึ่งเรากระโดดไปที่ chapter 4เดี๋ยววันนี้เราจะใช้ช่วงท้ายๆตรงนี้นำเสนอคอนเซปต์อันนึงก่อน นะแล้วเราก็เดี๋ยวที่เหลือเราก็มาต่อที่สัปดาห์นหน้าเนาะและอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่เมื่อกี้เพื่อนถามมาเรื่องของจุดศูนย์กลางมวลเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้พิจารณาในวันนี้แต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะนําพวกเราเนี่ยไปต่อไปก็คือวัตถุที่เราคุยกันมาเนี่ยไม่มีขนาดคือมันมีขนาดแหละแต่เวลาตอนที่เราเอาไปคํานวณจริงเนี่ยไม่ได้เอาขนาดไปคํานวณด้วยทั้งๆนี้ในชีวิตจริงทุกอย่างมันต้องมีขนาดแขนขาเรากระดูกร่างกายเรามีความสูงมีความยาวมีความหนาหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็เลยอยากจะพิจารณากลศาสตร์ของวัตถุที่มีไซส์มีขนาดบ้างไม่งั้นมันไม่ไม่สมจริงสมจังอ่ะและเนี้ยแหละน่าจะเป็นเรื่องที่ยากที่สุดแต่ว่าเป็นเรื่องที่อาจารย์อยากจะให้พวกเราเรียนรู้เรื่องนี้มากกว่าเรื่องอื่นอ่ะเราเลยไม่อยากจะใช้เวลากับเรื่องแรกๆยาวเกินไปนะจะได้รีบไปเรื่องอื่นเพราะฉะนั้น <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเห็นคําว่าระบบอนุภาคมาแล้วเมื่อสักครู่เรื่องของโมเมนตัมว่าตอนนี้เฮ้ยมันมีระบบที่มีมวลสองชิ้นอยู่เป็นไปได้ พราน้นส่งนี่เกิดขึ้นในชีวิตจริงมันอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้เราก็เลยต้องยุ่งกับซิสเต็มแหละของพาร์ติเคิลสังเกตพาร์ติเคิลเติม s เวยเนาะเป็น plural เนาะตอนนี้อนุภาคอาจจะมาบะเฮิมเลยมาส0บชิ้น2ี่สิชิ้นร้อยชิ้นหมื่นชิ้นหรือเดี๋ยวเราเลเยลไปเรื่อยๆจะไปอโวกาโดนัมเบอร์เลยเนาะเป็นล้านล้าน,ล,านล้านชิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นระบบอนุภาคคราวนี้ทุกคนดูภาพนี้แล้วทุกคนจะเริ่มเก็ตเพราะอนุภาคมันมีมากกว่าหนึ่งชิ้นะ่ะแรงที่กระทำ มันต้องมีการบอกกันแล้วว่าเฮ้ยมันจะกระทําที่ไหนเพราะอะไรลองดูนี้ทุกคนรู้ว่าถ้าเกิดสมมติอาจารย์นี้เป็นเหมือนกับเป็นลูกตุ้มแล้วกันนะ้อนแล้วก็มีแกนตรงกลางเชื่อมระหว่างลูกตุ้มสองอันนี้อยู่ถ้าอาจารย์ไปดีดหรือไปเอาเอาเอา,เอาเ,อาเอาเชือกอะไรมาลากแล้วถ้าอาจารย์ไปลากบางบางด้านบางด้านอันบนเบาอันล่างหนักหน่อยแล้วถ้าอาจารย์ลากในตําแหน่งภาพ A ตรงนี้ทุกคนจะรู้ว่ามันจะเบี้ยวเบี้ยวอะ เพราะว่าไอ้ไอ้มวลหนักๆมันจะถ่วงมันไม่ค่อยอยากจะไปกับเราด้วยเนาะหรือในทางกับการถ้าเป็นภาพ B ถ้าอาจารย์ออกแรงลากแต่ว่าค่อนไปทางไอ้มวลเยอะหน่อยก็โอเคไอ้ไอ้มวลอันที่อยู่ไกลๆมันก็ไม่อยากจะตามมามันก็เบี้ยวแต่มันจะมีอยู่จุดหนึ่งถ้าอาจารย์ออกแรงดีๆเนี่ยปรากฏว่าอาจารย์สามารถให้มันมาทั้งระนาบมวลทั้งคู่มันมาตรงๆไม่เบี้ยวไม่ซ้ายไม่ขวาไอ้ตำแหน่งตรงเนี้ยที่ทําให้เวลาลากแล้วเนี่ยระบบมันไม่เอียงกับเทเล่เนี่ย ตำแหน่งนั้นนะเราเรียกว่า center of mass ก็คือตำแหน่งนี้มันจะเอามาใช้เป็นตัวแทนของระบบที่มีมวลมากกว่า1ชิ้นได้และนั่นแหละคือคอนเซปต์ของ center of mass โอเคไหมก็คือเป็นตัวแทนเป็น representative ของทั้ง system แล้วถ้าแรงมันมากระทำณจุดนี้อาจารย์สามารถย้อนกลับไปใช้ sigma F เท่ากับ ma เหมือนชีวิตไม่มีอะไรเลยคำว่าชีวิตไม่มีอะไรก็คือ อาจารย์สามารถรวบสองชิ้นนี้ให้เหลือชิ้นเดียวอยู่ตรงนี้เลยเอาเปลี่ยนสีเลยนี่ให้เหมือนเป็นแค่หนึ่งชิ้นโอ้ยเอาโอ้อยู่ตรงนี้แล้วก็วิ่งไปอย่างงี้เหมือนกันโอเคเนาะนี่คือคอนเซปต์ของ Center of Mass ม i g ิ a F เท่ากับเอโดยที่แม s ตัวน,นี้เสมือนมาอยู่ตรงนี้ชิ้นเดียวเอาเป็น M เล็กบวกเใหญ่อย่างเงี้ยได้เลย โอเคเพราะฉะนั้นกติกาที่เราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยแล้วเราจะคำนวณหาจุดหรือตำแหน่งเซนเตอร์ออฟแมสได้ยังไงมีดังนี้ครับนี่ทุกคนลองดูภาพนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้พอเราคำนวณตรงนี้ได้ถือว่าโอเคละอาจารย์แฮปปี้มีแค่นี้พอให้ได้ไอเดียปรากฏว่าในระบบของอาจารย์ตอนนี้มีมวลสามชิ้น m หนึ่ง m สอง m สามถามว่าถ้าอาจารย์อยากจะหาตัวแทนมันที่เป็นตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งที่ถ้าอาจารย์ไปออกแรงกระทําที่ตำแหน่งนั้นแล้วเสมือนว่าอาจารย์ทำทั้งสามชิ้นไปด้วยกันเนี่ย C.M. อยู่ที่ไหนตำแหน่งนั้นอยู่ที่ไหนวิธีคำนวณคำนวณนี้ครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้วัตถุ3ชิ้นเนี้ยเรียงตัวอยู่ในระนาบ2มิติแต่ตำแหน่ง C.M. นี่สมมติตรงนี้เป็น C.M. เนาะอาจารย์ก็ต้องได้ coordinate ในแนวแกน x อาจารย์ต้องได้ coordinate ในแกน y ถูกไหมแสดงว่าอาจารย์มี2ตัวเลขที่อาจารย์ต้องคำนวณก็คือ C.M. ในแนวแกน x และก็ C.M. ใน C.M. ในแนวแกน y ถ้ามันเป็น3มิติอาจารย์ก็ควรจะต้องมี C.M. ในแนวแกน z ด้วยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกโอเค คราวนี้เอาทีละแกนข้อดีก็คือแต่ละแกนมันไม่ยุ่งกันนี่คือความงามของมันเพราะฉะนั้นอาจารย์คำนวณ xcm ก่อน cm ตามแนวแกน x ก่อนแล้วเมื่อใดก็ตามที่อาจารย์แค่แ,คแนวแกน x อาจารย์ไม่ต้องแคร์ y คำว่าไม่ต้องแคร์ y คืออย่างนี้อาจารย์ก็บอกงนี้มวล m 1อยู่ที่ x เท่ากับ1มวล m 2อยู่ที่ x เท่ากับ2มวล m 3อยู่ที่ x เท่ากับ 0. นี่ทุทันนไหม very good เคานออันนี้ง่ายสบายแล้วอาจารย์ใช้การคำนวณนี้ xcm ให้เอามวลคูณกับตำแหน่งมาบวกกันแล้วหารด้วยมวลรวมทั้งหมดนี่แหละคอนเซ็ปต์มีแค่นี้เพราะฉะนั้นการคำนวณหา xcm ก็คือเอาหน่วยกิจคูณกับเกรดหน่วยกิจคูณกับเกรดหน่วยกิจคูณกับเกรดหารด้วยหน่วยกิจรวมทั้งหมด นนเ,เพราะฉะนั้นการหา xcm ก็คือการหาค่าเฉลี่ย gpa <laughs> มันก็คือค่าเฉลี่ยทวงเฉลี่ยกันมันคือค่าเฉลี่ยทวงน้ําหนักโดยตัวที่เป็นตัวทวงอะ่ะตัวทวงตัวที่มาช่วยทวงน้ําหนักคือตัวแมสแเละก็คือแน่นอนมวลไหนมันมากหน่วยกิจมันเยอะมันก็จะลากเกรดเราไปทางนั้นนะ่ะเนาะไอเดียมันคืออย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราดูทีละแกนเพราะฉะนั้นทําโลดนั้นอย่างเคสนี้อาจารย์ทําให้ดูเลยถ้าอย่างนี้นะอาจารย์จะหา xcm อาจารย์ก็บอกว่าเอามวล m 1คูณ x 1บวก m 2คูณ x 2บวก m 3คูณ x 3ซึ่งคือ0หารด้วย m 1บวก m 2บวก m 3เนี่ยเสร็จแล้วเรียบร้อยโอเคนะทันเนาะแล้วแน่นอนถ้าเราอยากจะได้ ycm ทุกคนก็ทำเหมือนเดิมมาทุกคนดู m หนึ่ง y เป็นสูตรสีเขียว เขียวกับน้ำเงินมันดูเหมือนกันมากบนจอดาเน,นี่ยอ่ะ m 1 y เป็น0นะูนยะอาจารย์ขอเรียกตัวนี้ว่านี่ทุกคนเริ่มเก็ตแล้วอาจารยเขียนใส่สิปหนึงตนี้กัน y ของมวลหนึก็คือ0 y ของมวล2ก็ยังศูนย์อยู่ทุกคนดูออกเนาะดูตามแนวแกนของมันมันอยู่ในแนวไหนแล้วเอาแนวนั้นเพราะเราสนใจแค่แนวแกน y y ของตัวที่3เป็น2เพราะฉะนั้นถ้าทุกคนเห็นอย่างนี้เริ่มคุ้นชินกับเรื่องการใช้สับสคริป ไอ้ที่เมื่อกี้เราทํา x ก็กลายเป็น x 1 x 2 x 3เนี่ยนี่คือตําแหน่งของแต่ละชิ้นเราก็ใส่สับสคริปไปเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์อยากคํานวณหา ycm อาจารย์ก็เอามวลก้อนแรกคูณตําแหน่งของมันคือ0มวลก้อนที่2คูณตําแหน่งของมันก็ยัง0ูมวลก้อนที่3คูณตําแหน่งของมันเป็น2แล้วก็หารด้วย m 1บวก m 2บว m 3โอเคเนาะ เพราะฉะนั้นการหา cm ไม่ยากเลยง่ายๆอย่างนี้เลยโอเคเป็นค่าเฉลีย่วยวงเฉลี่ยถ่วงค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเหมือนตอนที่เราคำนวณหา gpa ของเราโอเคได้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นมาเดี๋ยวเราทำโจทย์กันสักสองสามข้อแล้วเราก็จบสำหรับวันนี้ดีดูโ okay อเคไหมจะได้เบาๆหน่อ<ล>ยนะไม่ตีหน่อยน่ไหมคะอาจารย์อะไรนะคะอะไรนะคะอ๋อจดอยู่เนาะจดอยู่เนาะโอเคโอเคจ้าจั เดี๋ยวเราทําโจทย์สักสองข้อแล้วเราก็โอเคไลเงี้ถือว่าสบายสบายไหมอาจว่าพอได้อยู่นะอ่าอครับครับผมถามเลยเอ่อท้ายคารับรบกวนอาจารย์ช่วยเสลยข้อที่ว่าเออเล k t สองอาจารย์ที่เป็นเรื่องของไม้เท้ารัำอ๋อได้ได้ได,ได้โอเคโอเคโอเค,อเคได้ครับอ่าโอเคจดกันจดกัอนอันนี้ อย่างนี้พอได้เนาะเอาละนั้นถ้าจดเสร็จแล้วเสร็จแล้วอยางไดะได้แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวรอสัญญาณจากเพื่อนก่อนโอเคแล้วค่ะโอเคค่ะมาทุกคนมาทำสองข้อนี้จริงๆจ,จะบอกข้อสอบอาจารย์ก็อย่างนี้เลยนะเอาเงี้ยประมาณอย่างนี้เลยแต่อาจจะโอเคไม่แน่ใจตอนนี้ยังยังคุยกับ อาจารย์อยู่ว่าจะจะออกเป็นช้อย c e หรือเป็นอะไรอะไรเงี้ยอาจจะมีรูปแบบเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยยังยังยังลังเลอยู่เล็กน้อยนะแต่ว่าประมาณนี้แหละนะอ่ะอ่ k สามกิโลกรัมแมส position coordinates กำหนดโควิเน็ตมาให้เลยลบ2-2เมตรแล้วก็1กิโลกรัมแมสเนี่ยมี position 3-0เป็น2มิติ xy Center of mass อยู่ไหนโอ้โหมาทุกคนลงมือมาให้เวลา3นาที เยอะไปไหมนี่มันเป็นมัลติเพล h o ชอ e จริงจริงง่ายนะเพราะเป็นม l ลติเพ choice นี่หา XCM ได้ก็ต่อบเลยลนะมันแหมมันนี่คือข้อเสียของ m มัลติเพล h o i c e มันไม่ค่อยดีนะคือดิงที่ผ่านมาอาจารย์มักจะออกเป็นเขียนมากกว่านะแล้วก็ให้ทุกคนแสดงวิธีทำมันมันได้ให้คะแนนได้ด้วยไม่ใช่เลยหรอกคือมัล i ิเพ choice ผิดแล้วผิดเลยอะ่ะนะมันไม่มีไม่มี partial credits นะมาทุกคนอย่างว่องไว เดจาลเขียนสูตรรอให้เลยคือคำว่าสูตรก็คือทุกคนเข้าใจแล้วที่มาของมันก็คือ xcmm1x1m1x1m2x2 อ,อันนี้มีแค่2ตัวจบที่2หารด้วย m1 บ M วก m2 เขียนรอเลยก็ยังได้ y ก็ได้เนาะแต่ด้วความที่มันเป็น multiple choice นะเราอาจจะทำเพื่อเช็คความเข้าใจของเราเฉยๆโอเค จัดไปแล้เวเราก็ลุยเลยจ้าปรากฏว่าเรารู้ว่าอันนี้อาจารย์เรียกอันนี้ว่า m 1นะ3กิโลกรัม m 2อกิโลกรัมอาจารย์ก็ใส่เลย m 1 3 x 1นี่จ้าลบ2อขอไม่ใส่หน่วยก็ได้น้อจริงนะจะว่าไปเนาะอาจจะใส่ไปก่อนสัก่อนโอเค m 2 1 kg. นกิโลกรัมนี่ x 2ก็คือตำแหน่ง x ของตัวที่2ก็3มเมตร แล้วอาจารย์ก็เอาทั้งหมดเนี่ยหารด้วยมวลรวมก็คือ m หนึ่งบวก m สองสามบวกหนึ่งกิโลกรัมโอเคไหมครับง่ายนะอันนี้ง่ายแบบสบายมากเลยแล้วที่เหลือก็คำนวณเลขได้เลยตามนั้นนะครับอเดี๋ยวคำนวณหน่อยนะลบหกบวกสามส่วนสี่ก็เป็นลบสามส่วนสี่ลบศูนย์จุดเจ็ดห้าโอ้สบายแล้วน,นี่ก็ตอบข้อ c เลยแน่นอนแต่นี้คำนวณหน่อยเพื่อ เพื่อความสมบ,บูรณ์แลวบอก m หนึ่งสาม y หนึ่ง y หนึ่งอยู่นี่นะ 2, 2, เนาะสองบวก m สองสามขอโทษ m สองหนึ่งกิโลหนึ่งแล้วก็ y สองศูนย์ใส่ไปเลยหารด้วยสี่เหมือนเดิมก็เป็นสามส่วนหก <laughs> เจ็ดโทษสามสองหกเจ็ดเจ็ดส่วนสี่เฮ้ยอ๋อไม่มีหกขอโทษ คูณด้วยศูนย์ไปแล้ว6กส่วนสี่อ่าหนเมตรจ้าเรียบร้อยเช็คโอเคโอเคงั้นหวังว่าทุกคนน่าจะคำนวณหา CM ได้สบายๆอ่าแต่เดี๋ยวมันจะมีบทบาทมากๆตอนที่เราไปเรียนเนื้อหาเรื่องของการบุญในในในตอนถัดไปอ่ะอ่ข้อสุดท้ายทุกคนมาช่วยกันเขาบอกว่า40กิโลกรัมบอ s อ a สตั n ดิ n งออ a กิกรัม S ตบอ a r d เอทเ s ปรากว่ามีเด็กคนหนึ่งเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่ โปกิโลกรัมกิโลห้ากิโลสเกตบอร์ดโ,โหหนักเือนนั้นเนาะสเกตบอร์ดอะไรเนี่ยเขาบอกว่า he, if he jumps off with a horizontal velocity of one meter per second ปรากฏว่าเด็กคนนี้ก็กระโดดมาออกมาพัว1หนึ่งเมตรต่อวินาที what is the velocity of the skateboard ต้ง <skateboard? S 2> เลื่อนหน้าหน่อยไหมคะมันมองไม่เห็นอะอะไรนะคะต้องเลื่อนหน้าหน่อยไหมคะเลื่อนหน้าไหนคะ องปับของนููกขอโทษทีเลื่อนหน้าไหนจ๊ะหมายถึงให้มันเห็นข้างล่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูลองปรับของหนูเอง่อนก็ได้ค่ะอ๋อทุกคนทุกคนไม่เห็นเห็นไม่เห็นจอทั้งหมดหรออ๋อเห็นแล้วค่ะเป็นที่โอเค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 จ้าแซลเซโอเคจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้คือคําถามข้อนี้แปลกหน่อยบอกเอาจัน เรากำลังเรียนเรื่อง cm อยู่นะคราวนี้ข้อนี้ดันถามว่าแล้วสเก็ตบอร์ดเนี่ยมันควรจะกระชอกไปอีกด้านนี้เนี่ยด้วยความเร็วเท่าไหร่สมมติอาจารย์เรียกว่า x เลยกันเมตรต่อวินาทีเฮ้ยอาจารย์มันไม่เกี่ยวกับ cm ปะเนี่ยสายเหตุที่อาจารย์ต้องการข้อนี้เป็นข้อเรียกได้ว่าเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราเรียนมาพอเราเห็นข้อนี้เรานึกถึงตอนที่อาจารย์ลอยอยู่ในอวกาศและมีเป้ยอยู่ไหมสังเกตเหมือนกันไหมอาจารย์กระชอกไปด้านหนึ่ง อีกอย่างต้องกระชอแป้งหลังข้อนี้ไม่ต่างกับเรื่องของปลาหมึกฉีดน้ําปุ๊ดแป้งนังนี่แป้งหน้าเหมือนกัน exactly แต่ทำไมอาจารย์เอาข้อนี้มาฝังตัวอยู่ในเรื่องของ cm สาเหตุเพราะงี้ครับคือประเด็นของข้อนี้คือเพื่อให้เราทุกคนหวังว่านะมันจะเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของนี่เรามาในมองในเปอร์สเปกติของ Center of m a ฟแบ้างปรากฏว่าถ้าอาจารย์มองในมุมมุมของเซนเตอร์ออฟแ สมมติอาจารย์บอกว่านี่คือตำแหน่ง x เท่ากับ0ของอาจารย์ตอนเริ่มต้นแล้วอยู่ดีๆอาจารย์ก็วิ่งหนีไปฟุบอาจารย์ไปทางหนึ่งสเก็ตบอร์ดไปอีกทางหนึ่งเซนเตอร์แมสก็ต้องอยู่ที่เดิมด้วยนี้เก็ตย่างทุกคนอันนี้มันเริ่มครบรูปทุกอย่างแล้วโมเมนตัม um ต้องไม่เปลี่ยนเราเพิ่งเรียนมาแต่ถ้าเรามองในมุมของเซนเตอร์แมสเซนเตอร์แมสก็ต้องไม่เปลี่ยนด้วยเพราะอะไร ราะตอนนี้เรากำลังมองว่าทั้งเด็กคนนี้และสเก็ตบอร์ดเป็นระบบของเราวางนิ่งอยู่ที่ x เท่ากับศูนย์วันดีคืนดีมันจะแยกเป็นสองชิ้นแต่มันไม่มีแรงอะไรมากระทำกับมันเนาะมันอยากจะกระโดดแยกออกจากกันเองเป็นระเบิดเป็นอะไรก็ตามแต่เหมือนกันหลักการเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นภายในเด็กคนนี้ถีบสเก็ตบอร์ดไปข้างหนึ่งไม่มีแรงภายนอกตำแหน่งเดิมอยู่ที่ไหนตำแหน่งเดิมก็ต้องอยู่ที่นั่น <laughs> ตำแหน่งเดิมอยู่ไหนตำแหน่งเดิมอยู่ที่นั่นเออจริงประโยชนนี้ถูกต้องนั่นก็คือ ถ้าอาจารย์รู้ว่าตำแหน่ง CM ซึ่งเป็นตัวแทนของสเกตบอร์ดและเด็กคนนี้อยู่ที่ไหนในเมื่อมันไม่มีแรงภายนอกมันก็ต้องอยู่ที่นั่นนั้นอาจารย์เขียนนี้ให้ดูเอานะทุกคนลองดูอันนี้เป็นนเล่เฟนนเล่ x CM ของอาจารย์เท่ากับอาจารย์ก็บอกว่านะอาจารย์ใช้มวลของเด็กผู้ชายอาจารย์ขอเรียกมวลเด็กผู้ชายเป็น M ใหญ่แล้วกันมวลของสเกตบอร์ดเป็น M เล็กแล้วกันอาจารย์จะได้เขียนเป็นเชิงสัญลักษณ์ไปก่อนก็อบอกว่ามวลของเด็กผู้ชาย กระโดดไปทางขวาหนึ่งเมตรต่อวินาทีเขียนนี้ไว้ก่อนเนาะแต่ถ้าอาจารย์บอกว่าอยากจะทำเป็นเชิงสัญลญักษณ์เนาะอาจารย์ขออนุญาตทำนี้นะนี่นะทุกคนดูนี้เนาะเนานะอาจารย์หา cm เนาะเมื่อกี้โทษทอาาีอาจารย์เขียนความเร็วไปแล้วไม่ใช่เนาะไม่ใช่เนาะอาจารย์ต้องเอามวลคูณตำแหน่งเนาะมวลคูณตำแหน่งของเด็กผู้ชายอาจารย์ขอใช้เป็น x ใหญ่แล้วกันแล้วอาจารย์ก็บวก มวลของสเก็ตบอร์ด m เล็กแล้วก็คูณกับตำแหน่งของมันอนาจารย์ขอเรียกเป็นโอ้โหอาจารย์ใช้ x เยอะเหลือเกินว่ะเฮ้ยโอเค x สเก็ตบอร์ด b o a r d แน่โอเค o a r โอค้โ,อโหอาจารย์มี x เยอะมากขอโทษทีใช้ x อะไรก็ x ไปหมดโอเคเพราะฉะนั้นนี่ x ของบอยนี่ก็ x ของบอร์ดนี่โอเคนะ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์อย่าลืมหารมวลรวมด้วย m บวก m ใหญ่อาจารย์สามารถ differentiate ทหนึงดิฟทั้งสมการ dxm e c by dt ดูทางขวาแทบไม่มีอะไรให้ดิฟเลยเพราะว่ามวลไม่เปลี่ยนตัวที่จะดิฟก็คือตัว x ตำแหน่งของผู้ชายและตำแหน่งของบอดเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกเท่ากับ m dxboy by dt บวก M Dxboard b บ d y d t แล้วอาจารย์จะต้องหารมวลรวมทั้งหมดอยู่เนาะ m อมเล็กบวกเใหญ่เนาะนี่ทุกคนเริ่มเห็นแล้วยังในเมื่อตอนเริ่มต้นของอาจารย์เนี่ยทุกอย่างอยู่นิ่งไม่มีอะไรเคลื่อนที่อาจารย์จับตัวนี้เป็นศูนย์ในเมื่อทางซ้ายเป็นศูนย์ทางขวาก็เป็นศูนย์อาจารย์สามารถเอาไอ้จักก้อนนี้ทุกคนสังเกตก้อนนี้ เริ่มเห็นแล้วยังอ่ามันคือมวลของเด็กคูณความเร็วของเด็กบวกมวลของบอร์ด m เล็กคูณด้วยความเร็วของบอร์ด mv บวกกันเท่ากับสูตรมันคือโมเมนตัมไงเพราะฉะนั้นจากการคำนวณหา cm ของเราเนี่ยจริงๆมันก็เชื่อมโยงไปกับเรื่องของโมเมนตัมที่มันจำเป็นจะต้องคอนเซิร์ฟในกรณีด้วยเช่นเดียวกันเพราะนีเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าจุด cm มันต้องไม่เปลี่ยน หรือจะมองกลับกันก็ได้คือเรารู้แล้วโมเมนตัมมันจะต้องไม่เหมือนมันต้องไม่มีการเปลี่ยนมันต้องเป็นศูนย์เหมือนเดิม CM มันก็เลยต้องอยู่ที่ศูนย์เหมือนเดิมคิดยังไงก็ได้เหมือนกันอ๋อโอเคไหมเห็นด้วยกับดานายไหมว่ามันมันโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้จริงๆก็คิดย้อนกลับไปเหมือนเรื่องปลาหมึกเลยก็ได้จริงๆข้อนี้แบบสามารถทําได้ทันทีสำหรับเห็นปุ๊บทาปั๊บอ่ะก็คืออาจารย์ก็ให้เอามวลของเด็กผู้ชาย40กิโลกรัม คูณกับความเร็วที่เขากระโดดออกไป1เมตรต่อวินาทีเอเคเนาะเอามาบวกกับมวลของสเก็ตบอร์ดแล้วอาจารย์ก็คูณ x ทั้งหมดรวมกันต้องเป็นศูนย์โมเมนตัมก่อนเท่ากับโมเมนตัมหลังเนี่ยแล้วอาจารย์ก็สามารถหาได้ว่า x ต้องเท่ากับลบสี่สิบส่วนห้าก็คือลบแปดเมตรต่อวินาทีสเก็ตบอร์ดต,ต้องถลายไปข้างหลังแปดเมตรต่อวินาทีเพื่อจะทําให้เด็กคนนี้กระชฉไปข้างหน้าหนึ่งเมตรต่อวินาทีอ่าซึ่งก็คอมมอนเซนต์ก็เด็กหนักกว่าบอร์ดแปดเท่าอ่ะ พราะฉะนั้นบอร์ดก็ต้องกระชอออกไปเร็วกว่าเด็กแปดเท่าด้วยเหมือนกันเนาะโอเคโอเคจบแล้วครับสําับวันเน่จบเลคเชอร์นะครับเพราะต้องอยู่เนาะพอมีเช็คชื่อเนาะ okay. <laughs> โอเคโอเคขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีสัปดาห์หน้าเนาะโอเคแล้วก็โอเคแล้วก็อย่าลืมทำแบบฝึกหัดถ้าใครมีเวลานะครับเอาแบบงึกัดมานั่งทำแล้วเดี๋ยว เราจะได้มาถามตอบกันได้มากขึ้นเนช่วงใกล้ๆสองนะครับโอเคสวัสดีครับทุกคน